بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้เราได้กลับมาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นกุศลกิจนะครับเทียบกับกุศลทานที่ยิ่งใหญ่ได้เลยฉะนั้นในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หรือไวรัสติดเชื้อโคโรนาระลอกที่2เนี่ยนะครับทำให้สถานการณ์มันแย่ลงไปกว่าเก่าแต่ว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยพลังของดุอาที่พวกเราได้พยายามขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ช่วยทำให้สถานการณ์นะครับคลี่คลายลงบรรเทาลงไปเยอะนะครับจนกระทั่งณเวลานี้นะครับก็มีมาตรการในการที่จะผ่อนปลนหรือผ่อนคลายนะครับข้อกำหนดมาตรการต่างๆเยอะขึ้นเปิดมัสยิดละหมาดได้ทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปมาหาสู่กันได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้เราเกือบจะต้องชัตดาวน์เกือบจะต้องล็อกดาวน์กันก็ด้วยความเมตตาด้วยความตั้งใจของพวกเราเนี่ยแหละครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงบอกแล้วว่ายิ่งเรายำเกรงกับพระองค์นะครับซื่อสัตย์สวามิภักดิ์กับพระองค์อย่างเสมอต้นเสมอปลายพระองค์จะทรงประทานทางออกให้วะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมะคอรอญาอัลลอฮฺจะให้มีทางออกวันนี้นะครับเราได้กลับมาเรียนนะครับเหมือนเดิมแล้วนะครับก็เหมือนกับเป็นการเปิดเทอมย่อยก็แล้วกันเทอมใหญ่ในเราหยุดกันไปทีนึงแล้ววันนี้เทอมย่อยนะครับหยุดระหว่างเทอมมาก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาสู่นะครับสถานการณ์ปกติของเรานะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นปกติกันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยมาตรการอะไรบางอย่างที่ยังต้องเคร่งครัดอยู่นะครับในเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยในเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็การเว้นระยะบ้างทั้งหมดเนี่ยอยากให้เคร่งครัดอยู่นะครับอยากให้รักษามาตรการตรงนี้กราดอย่าตกนะอินชาอัลเลาะห์ก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องมุสลิมานี่สองแถวนี่เต็มเลยนะครับมีแค่แถวที่สามยังว่างอยู่ทราบว่าวันนี้ทางกลุ่มหญิงไม้อาจจะไม่ทราบข่าวนะว่าเราเปิดเรียนแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กกำพร้าก็อาจจะไม่ได้มาวันนี้ก็เลยทำให้ดูแถวว่างไปหนึ่งแถวแต่ว่าถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนี่ก็น่าจะเป็นร้อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับหรืออาจจะร้อยกว่าด้วยขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองพวกเราให้พ้นนะครับจากการติดเชื้อนะครับที่มันกำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ตัวเลขนะครับในบางพื้นที่อาจจะยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับพวกเราปลอดภัยนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ขอให้การเรียนการสอนกิจกรรมของเราดำเนินไปด้วยความราบรื่นและดำเนินไปด้วยความบารอกะห์ความสิริมงคลนะครับผมเองต้องขอมาฟพี่น้องที่ได้นัดกับพี่น้องว่าจะให้เริ่มต้นบทเรียนเล่มที่2เนื่องจากว่าผมทำตารางเรียนไว้นะครับตารางว่าในเดือนเนี้ยนะครับเราจะเริ่มเล่มที่2แต่ปรากฏว่าในช่วงแรกเนี่ยเราก็หยุดกันไปหลายเดือนนะในที่ระบาดระลอกแรกแล้วก็เดือนที่ผ่านมาดิเราก็หยุดกันไปมันก็เลยทำให้เนื้อหาของบทที่หนึ่งเองเนี่ยยังค้างอยู่ตั้ง2หรือ3เรื่องผมจะพยายามใช้ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตรงนี้นะครับนำเสนอ2บทเรียนหรือ3บทเรียนสุดท้ายพยายามให้กำชับเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อหาที่เราจะต้องไปต่อยอดในหนังสือในบทเรียนเล่มที่2เพราะเรื่องที่เราจะเรียนเล่มที่2เนี่ยเรื่องอันนุชรอนะชื่อเขาอันนุชรอนะครับที่ทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปเรื่องของการถอนคุณไสแก้ไสยศาสตร์นะแก้ไสยศาสตร์เวลาเราโดนคุณไสโดนไสยศาสตร์โดนมนต์ดำเนี่ยเราจะแก้อย่างไรรักษาอย่างไรตามหลักการศาสนาเราจะไปอาบน้ำมนต์จะพ่นคาถาอะไรเหมือนกับที่เขาทำกันได้ไหมเอาไอ้นุ่นมาแขวนเอาไอ้นี่มาแขวนได้ไหมอันเนี้ยอยู่ในเรื่องนุชรอเล่มนี้
แต่ว่าไอ้เรื่องไสยศาสตร์เองเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนแบบไหนที่หลักการศาสนาถือว่าเป็นไสยศาสตร์เพราะไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยถือเป็นอวิชชานะครับเป็นอวิชชาและก็เป็นสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับอัลอิสลามเลยนะครับถือเป็นมาตรการเป็นสิ่งที่อิสลามเข้มงวดมากเลยเรื่องนี้นะครับแล้วนับเป็นหนึ่งใน7หายนะที่จะทำให้มุสลิมมุมินเนี่ยถึงกับหายนะเลยนะอัชริกุบิลลาห์เรื่อยไปนะครับอัสซิฮรูนะไสยศาสตร์เนี่ยต่อจากชิริกเลยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ก็วันนี้เดี๋ยวนะครับจะนำเรียนกับพี่น้องตั้งแต่แรกไปเลยนะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยโน้ตเอาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวถามในช่วงท้ายรายการเอางั้นนะครับเราเข้าบทเรียนของเรานะครับบาบุมาจาอัฟิซิฮรีบาบุมาจาอัฟิซิฮรีบทต่อไปนี้จะนำเสนอข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์ทั้งหมดเลยซะฮีรกะดีนซะฮีรซะฮีรนะครับเวลาสะกดเป็นภาษาอาหรับเนี่ยซีนอักษรซีนฮาเล็กแล้วก็รอซิฮรุนแปลว่าไสยศาสตร์นะซิฮรุนไสยศาสตร์นะครับหลักฐานที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมุอัลลิฟนำเสนอบอกว่าวะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานแรกเลยปรากฏอยู่ในอายะห์กุรอานอายะห์นึงนะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวถึงมะลิกะห์สองท่านนะครับฮารูตกับมารูตบีบาบิลาฮารูตวะมารูตที่เราเคยอัญเชิญนั่นแหละมะลิกะห์สองท่านนี้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงลงมาเพื่อที่จะเป็นบททดสอบเป็นฟิตนะห์ให้กับโลกมนุษย์เราลงมาที่กรุงบาบิลนะครับแล้วก็มาสอนให้มนุษย์เนี่ยได้รู้จักไสยศาสตร์แต่ว่าไสยศาสตร์ในขณะนั้นนะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองแหละนะครับสองลักษณะใช้ไปในทางที่ดีแล้วก็ใช้ไปในทางที่ไม่ดีแต่ทุกวันนี้ถูกนำมาใช้ไปในทางที่ไม่ดีนะครับใช้ไปในทางที่ไม่ดีอัลลอฮ์บอกวะลากอดอาลีมูละมันิชตารอฮูมาละฮูฟิลอาคิรอติมินคอลากะวะลากอดขอยืนยันแน่นอนที่สุดเลยพวกเขารู้อยู่แก่ใจหมายถึงชาวบาบิโลนในขณะนั้นนะครับที่กรุงที่ประเทศอิรักในอิรักนะครับสมัยก่อนนะครับอาลีมูรู้อยู่แก่ใจว่าละมานิสตารอฮุสำหรับคนที่ยอมแลกศรัทธาของพวกเขายอมทิ้งคำสอนที่ถูกต้องของพวกเขาแล้วไปเอาไสยศาสตร์มาทำแทนมาเชื่อแทนไปงมงายเรื่องไสยศาสตร์อัลลอฮ์บอกที่ฮารุตกับมารุตมาสอนให้เนี่ยเพื่อที่จะสอบนะว่าใครจะเชื่ออัลลอฮ์เอาของถูกเอาของดีหรือจะไปเชื่อไสยศาสตร์งมงายไปกับไสยศาสตร์นะเพราะไสยศาสตร์นี่พอเสกพออะไรแล้วมันเห็นปุ๊บเห็นปั๊บเลยมันเป็นเรื่องจริงไงนะไสยศาสตร์นี่จริงอยู่นะครับว่ามันเป็นมนต์เป็นคาถาแต่แนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาเราเชื่อว่ามันมีผลต่อตัวคนจริงๆนะถึงแม้มันจะเป็นเสกเป็นแบบมายากลน่ะมายากลเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการเป็นภาพลวงตาเป็นความสามารถพิเศษแต่มันอาศัยฤทธิ์ของชัยฏอนของยินในการที่จะทำให้เกิดเป็นสิ่งอัศจรรย์หรือภาพผิดปกติไปทำให้เราเห็นเป็นสิ่งอัศจรรย์อะไรไปบางอย่างเช่นพอตัดคอใช่ไหมครับคอกับลำคอตัวนี่แยกจากกันเลยหั่นคนเป็นสองท่อนเอาอีกซีกนึงเอาขาไว้นี่เอาหัวไว้นี่เราเห็นภาพแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเขาแสดงบนเวทีนะเขาถึงขั้นขึ้นเดินขึ้นไปขอจับเลยนะเฮ้ยพอจับแล้วมันก็มีแค่ขาท่อนขาอย่างเดียวไปจับท่อนหัวก็มีแค่หัวแค่เอวอย่างเดียวขาไม่มีเขาไปพิสูจน์มันก็เห็นจริงๆใช่ไหมครับมันก็เห็นจริงๆเราเชื่อไหมเราก็ต้องเชื่อว่าจริงแต่มันที่มันเกิดเป็นแบบนั้นเกิดได้เพราะอะไรอ่ะเพราะฤทธิ์อำนาจของชัยฏอนฤทธิ์อำนาจของชัยฏอนฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตให้เราไปใช้วิธีที่จะต้องอาศัยฤทธิ์อาศัยอำนาจของชัยฏอนแบบนั้นนะครับเพราะเราเห็นใช่ไหมครับอย่างคนที่เขาจะมีคาถาอาคมเนี่ยเขาก็ต้องปลุกเสกนู่นปลุกเสกนี่ต้องมีครูต้องมีหิ้งบูชาต้องมีกะโหลกมีอะไรล่ะอย่างที่เราเห็นใช่ไหมกะโหลกมนุษย์กะโหลกคนนี่หรือไม่ใช่นั้นก็ต้องอะไรล่ะมีวิญญาณผีมีลูกกอกอะไรก็แล้วแต่ของเขาอ่ะมันต้องอาศัยสิ่งที่เป็นอวิชชาพวกนี้ทั้งหมดเลยเพื่อให้สำเร็จผลนะสมมติผมเนี่ยเป่าพ่วงลงไปเงี้ยให้นิเนี่ยไปชอบกับครูสมานเนี่ยเป่าเท่าไหร่ก็ไม่ชอบไม่ได้รักกันเลยเพราะอะไรอ่ะมันก็แค่เป่าลมเฉยๆพ่นลมเฉยๆแต่พออัญเชิญฤทธิ์แหละนะใครได้คาถาเพชรพยาธรบ้างฮะครูสมาน
สมัยก่อนนี่บางคนเขาท่องคาถาที่เรียกคาถาเพชรพยาธรรู้จักกันไหมเพชรพยาธรมันไม่ใช่ของจริงหรอกมันเป็นในละครในตำนานจำอะไรเรื่องอะไรเรื่องเพชรพยาธรนี่เรื่องอะไรนะเป็นคาถาขุนแผนอะไรแบบที่เขาเรียกกันนะพอต้องอัญเชิญสิ่งอัญเชิญวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนับถืออะไรนั่นนะเป่าชื่อพวกนี้ลงไปโดยการเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอิทธิฤทธิ์พี่น้องลองดูสิเคยฟังวิทยุเสียงอิสลามใช่ไหมหรือวิทยุ AM เนี่ย1251เนี่ยเลื่อนไปช่องติดกันเลยหรือ1251เองสมัยก่อนในช่วงกลางคืนตั้งแต่ประมาณสัก2 ทุ่มไปเนี่ยถึงประมาณสักตี4เนี่ยจะมีรายการอะไรล่ะขายยานะแล้วก็เขาจะเป็นนักร้องนักศิลปินสอนเทพสอนทองก็ได้ยินไหมเขาจะอัญเชิญพระขันนู่นพระขันนี่อะไรก็แล้วแต่เสกนู่นเสกนี่เขาต้องอาศัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยมันคือไสยศาสตร์เสียฮรุนแปลว่าสิ่งที่เขาเรียกเร้นลับเสียฮรุนเนี่ยสิ่งเร้นลับคือไม่สามารถที่จะจับพิสูจน์ได้ต้องอาศัยคล้ายๆกับมายากลฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องเสกต้องเป่าต้องปลุกเสกโดยอาศัยอำนาจของสิ่งอื่นเช่นชัยฏอนมารร้ายนะพูดผีปีศาจทั้งหลายในความเชื่อต่างๆเหล่านั้นอิสลามจึงห้ามอัลลอฮ์บอกที่ยิบที่มาลีกะฮารุตกับมารุตลงมาสอนไสยศาสตร์ให้กับคนในเมืองได้รู้ได้ใช้เนี่ยเพื่ออะไรล่ะเพื่อทดสอบพวกเขาตอนนี้คนหนึ่งที่ผ่านบททดสอบก็จะปฏิเสธเอาถ้าจะใช้ไสยศาสตร์ต้องอาศัยสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์งั้นทำไม่ได้แต่คนที่พอไปงมงายไปหลงแล้วเห็นผลเลยเห็นผลเลยพอขอกับสิ่งอื่นเสกกับสิ่งอื่นได้ผลดังใจเลยงมงายไปเชื่อสิ่งอื่นแล้วก็เลิกเชื่อศรัทธากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับเราหลายๆคนเนี่ยนะพอไปเชื่อไสยศาสตร์นะทำโน่นทำนี่แล้วมันได้ผลทำสองครั้งสามครั้งได้ผลแล้วนะอย่างเช่นบางคนเขาไปเชื่อเรื่องอะไรล่ะเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องโชคเรื่องลางใช้วิธีไสยศาสตร์ไหนลูกบอกพ่อซิงวดต่อไปออกเลขอะไรลูกก็มาบอกลูกกอกลูกอะไรพวกนี้ก็จะมาบอกพ่องวดต่อไปข้างล่างเท่านี้นะข้างบนเท่านี้นะนี่เขาใช้อะไรเขาใช้วิญญาณสิ่งเร้นลับนะครับซึ่งสิ่งเร้นลับต่างๆแล้วเนี่ยมันสามารถบอกสามารถทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นหรือพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่ทั้งหมดเนี่ยด้วยอะไรด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นบททดสอบทั้งหมดเลยเหมือนกับที่เราเคยเรียนมาในบทเรียนก่อนๆใช่ไหมครับที่หมอดูเขาทายถูกอ่ะหมอดูทำนายถูกทายถูกเพราะอะไรล่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงต้องการเป็นบททดสอบเช่นเดียวกันในฮะดิษนบีเล่าชัยฏอนเนี่ยมันจะขี่คอซ้อนกันนะตั้งแต่บนโลกดุนยาเนี่ยขี่ซ้อนกันไปจนกระทั่งถึงนู่นแหละถึงฟ้าเลยใช่ไหมครับและไอตัวสุดท้ายข้างบนสุดเนี่ยมันก็จะไปชะโงกไปแอบฟังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงมีรับสั่งกับมาลาอิกะห์นะครับเพราะก็ดอกกระดาษของอัลลอฮ์นี่มีตักดีที่เป็นรายวันพระประสงค์ที่อัลลอฮ์ทรงลิขิตรายวันลิขิตในรอบสัปดาห์ใช่ไหมครับวันจันทร์วันพฤหัสนี่อัลลอฮ์ทรงมีลิขิตมีพระประสงค์นะครับในรอบเดือนมีลิขิตมีพระประสงค์สั่งนั่นสั่งนี่ให้มาลีกะเดือนนี้ให้เกิดน้ำท่วมที่นั่นนะวันนี้ให้ที่นี่เป็นที่นี่นะอัลลอฮ์สั่งมาลีกะให้ไปจัดการแบบนั้นใครไปแอบได้ยินฮะอิบลิสเอ้ยชัยฏอนสมุนของอิบลิสไปแอบได้ยินพอแอบได้ยินมันก็ส่งข้อมูลต่อลงมาให้พวกพ่อมดหมอผีฉะนั้นเราจึงเห็นพวกพ่อมดพวกหมอผีพวกหมอดูเนี่ยเขาจะส่งเอ้ยลูกกอกชื่ออะไรลูกกอกนะสมคิดชื่อมันชื่อสมคิดนะสมคิดไปสืบมาให้พ่อสิว่าจะเป็นยังไงไปสืบนั่นสินี่เขาใช้พวกวิญญาณพูดผีปีศาจพวกเนี้ยไปทําแทนทั้งหมดเลยฉะนั้นมันอาศัยสิ่งที่เป็นอวิชชาฉะนั้นหลักการศาสนาจึงห้ามฮารามเด็ดขาด นะครับและมีหุกกลมเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงบอกว่าพวกเขารู้อยู่กับใจว่าถ้าใครยอมทิ้งอีมานยอมทิ้งศรัทธาแล้วไปแลกเอาไสยศาสตร์ที่ทำแล้วมันได้ผลนะมาละฮูฟิลอาคิรอติมินคอลักโลกหน้าอาคิรอไม่ต้องมาพูดกันเลยจบไม่มีอะไรที่จะเหลือสำหรับเขาอีกแล้วผลพวกนี้ใช่ไหมครับปฏิเสธไปเลยว่าผลพวกนี้ไม่มี
ไม่มีส่วนที่จะได้รับเป็นความดีใดๆเหลือเลยแม้แต่น้อยในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ปฏิเสธแสดงว่ามันอะไรครับมันล้มเหลวมันล้มละลายมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีเพราะมันมีฮุกกลมเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ศาสนามีฮุกกลมเป็นชิริกกับอัลลอฮ์พี่น้องลองไปดูในคลิปนะหรือเข้าไปใน Google นะแล้วพี่น้องลองไปดูทางพิมพ์ไปเป็นพิมพ์ภาษาอาหรับภาษาไทยก็ได้คลิปตำรวจซาอุดีจับนักศาสนาจะขึ้นมาเยอะเลยรู้ไหมครับเขาทำยังไงขับบางคนนะต้องเอากุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับแล้วก็เอาอุจจาระเอาปัสสาวะเนี่ยมาทามาอะไรเพื่อให้ใช้ตอนเนี่ยมันอะไรเขาเรียกมันออกฤทธิ์แสดงอิทธิฤทธิ์ช่วยเขานะทำศัยศาสตร์พี่น้องลองไปสืบค้นดูจากใน Google จะเห็นมันต้องแลกมาด้วยการปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัจจุบันนี้คนบ้านเรานี่คนไทยบ้านเราที่เขาเชื่อเรื่องศาสนาเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์อะไรเพราะเขาไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์แต่คนอาหรับสมัยก่อนนี่เขาต้องแสดงการปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์ก่อนเพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าเขาน่ะอยู่กับชัยฏอนชัยฏอนจะได้ช่วยเขานะต้องถึงขั้นแลกอีหม่านแลกศรัทธาขนาดนั้นฉะนั้นอัลกุรอานจึงลงมาไงอ้าวถ้าแลกเอาแลกไปเชื่อไปซูฮกให้ชัยฏอนก็เท่ากับต้องทิ้งต้องปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับฉะนั้นคนที่จะเอาอัลลอฮ์ต้องไม่มีชัยฏอนแต่ถ้าจะเอาชัยฏอนให้ชัยฏอนช่วยให้สำเร็จก็ต้องยอมปฏิเสธกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าคนพวกนี้ในโลกหน้าอาคิเราะห์จบไม่ต้องพูดกันเลยไม่เหลืออะไรเลยอิสลามไม่เหลืออีหม่านไม่เหลือผลบุญไม่เหลือไม่มีอะไรทั้งสิ้นในอีกองค์การนึงอัลลอฮ์บอกวะยุมีนูนบิลญิบติวัตตอกูตและพวกเขาเหล่านั้นพากันไปงมงายพากันไปเชื่อไปศรัทธายุมินุนก็คืออีหม่านนี่แหละครับนะเป็นกิริยาแสดงถึงความเป็นปัจจุบันยันณปัจจุบันนี้พวกเขายังเชื่อยังงมงายอยู่กับยิบและตอกูดตรงนี้ผมเคยอธิบายในบทเรียนก่อนมาแล้วกอละอุมัรท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยอธิบายนะครับบอกว่าอัลยิบตุเชื่อเรื่องยิบหมายถึงเชื่อเรื่องเสียเรื่องไสยศาสตร์นี่คือคำอธิบายของท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ายังมีคนพวกเรานี่แหละอุมมะของนบียันณปัจจุบันนี้ยังมีที่ยังงมงายยังเชื่อเรื่องอัสซะฮรุเรื่องไสยศาสตร์อยู่แล้วไปดูสิครับมุสลิมเรายังเยอะอยู่มุสลิมเรายังเยอะอยู่แขวนที่เอวผูกที่เอวก็มีผูกที่คอก็มีผูกที่มือก็มีบางทีน่ะตั้งแต่เด็กเล็กๆแบเบาะน่ะมีแล้วไสยศาสตร์เราเคยเห็นไหมครับแบเบาะน่ะพอลูกร้องหน่อยเอาไอ้นุ่นเอาไอ้นี่มาผูกเอวผูกมือแล้วให้ย่อให้แชร์นุ่นแชร์นี่ทำมาผูกง่ายทำไมไม่ขอดุอากับอัลลอฮ์ล่ะครับอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตัมมะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับให้พ้นจากชัยฏอนให้พ้นจากไอ้นี่พ้นจากฮัมมะให้พ้นจากชัยฏอนให้พ้นจากสายตาที่ริษยาให้พ้นจากสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับลูกของเราไม่ได้นึกขอกับอัลลอฮ์เลยแต่พอลูกร้องปุ๊บไปแล้วถามแล้วใครทำเชือกกันเนะดีๆมั่งเอาเชือกอะไรเชือกมาผูกเอวลูกผูกข้อมือลูกบางคนน่ะเอาไอ้อะไรล่ะอะซีมัตดูโอแปลกๆนะไม่รู้อะไรสักอย่างนึงเขียนเป็นอักขระอะไรมาก็ไม่รู้มายัดไว้ใต้เบาะหลานแล้วหลานน่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องชิริกเรื่องไสยศาสตร์โต๊ะแชร์ทำให้หมดเลยจริงไหมจริงเนี่ยตั้งแต่เด็กและมีเรื่องไสยศาสตร์มานี่นี่สังคมมุสลิมเรางั้นพอโตขึ้นมามันก็ต้องมีแบบนี้แหละครับยังมีนะมุสลิมบางชุมชนผมไปเจอบางพื้นที่ยังไว้จุกอยู่เลยมุสลิมยังเลี้ยงจุกอยู่เราก็รู้ใช่ไหมเรื่องจุกเรื่องไอเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยของใครพี่น้องรู้แล้วแต่ยังมีเด็กมุสลิมเลี้ยงจุกอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งคนต่างศาสนิกเองเขายังเลิกแล้วเลยแต่ว่ามีมุสลิมเรายังเลี้ยงจุกอยู่นะอ้าววัดตอกูดตอกูดตอกูดท่านคอลีฟะอุมัรบอกตอกูดแปลว่าชัยฏอนฉะนั้นคนที่ท่านคอลีฟะอุมัรบอกว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาคือคนที่ไปเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และไปเชื่อชัยฏอนเพราะถ้าเชื่อชัยฏอนมันแสดงฤทธิ์ให้นะขอก็อัลลอฮ์นี่กว่าจะได้อัลลอฮ์ตั้งนานอย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะไปยันมักกะห์ทำอุมเราะห์ไปขอให้ขายที่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้แต่พอกลับมาบ้านได้ไม่กี่เดือนมีคนบอกไม่ไปตะเกียละพอไปตะเกียนะ
นั่งรถยังกลับไม่ถึงบ้านแล้วมีคนโทรขอโฉนดแล้วอ้าวนี่ใครให้นะคุณหมานฮะเขาก็ยิ่งอะไรยิ่งนึกเลยอัลลอฮ์หมดไปเป็นแสนไปมักกะไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ให้แต่พอไปแค่อยุธยาเนี่ยยังไม่ถึงบ้านเลยคนโทรขอโฉนดคุณหมานแล้วใจมันก็โอ้โหนี่ขังจะมัดเลยใจมันก็ยิ่งไปทางนี้นี่อัลลอฮ์จึงบอกนี่ไงไอ้นบีไอ้ท่านคอลีฟะอุมัรจึงบอกไงนี่ไงพอเราห่างอัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์หมดศรัทธาอัลลอฮ์มันก็ต้องเปลี่ยนไปเชื่ออิทธิฤทธิ์ปฏิหารที่ชัยฏอนมันแสดงนะชัยฏอนมันทำให้เห็นฉะนั้นหลายคนพอไปดูมายากลแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพูดไปอย่างนั้นเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออ่ะตกลงแล้วท่านคอลีฟะอุมัรบอกยิบคือไสยศาสตร์และตอกูดคือชัยฏอนนะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทั้งหมดเลยนำไปสู่การชิริกกับอัลลอฮ์วะกอละญาบิรนะครับซอฮาบะห์อีกท่านนึงที่ชื่อญาบิรบอกว่าอัตตอวากีตคำว่าตอกูตหมายถึงกุฮานพวกพ่อมดหมอผีที่อ้างว่ารู้นู่นรู้นี่ทำนายทายทักได้ทำนายทายทักได้นะจะแต่งงานนี่ช่วงไหนดีของหายไปหาเขานะอะไรต่างทำนายทายทักนู่นนี่รู้เรื่องลึกลับต่างๆเรียกกุฮานหรือเรียกตอกูตได้นะครับกานายันซีลูอะลัยฮิมชัยฏอนจะมีชัยฏอนลงมาหาเขาอยู่เป็นประจำฟีกุลลีไฮยินวาฮิดุนในแต่ละชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีพวกหมอผีพวกเนี้ยประจำหมู่บ้านละ1คน1คน1คนเพราะก็จะมีนะพ่อหมอพอมดอะไรของแต่ละหมู่บ้านช่วยปัดเป่ารักษาอันนี้เป็นเรื่องของคนสมัยก่อนเขามีกันเขานับถือกันแต่คนพวกนี้ก็จะอาศัยนะเรื่องของวิญญาณเรื่องอะไรของทั้งหมดเลยบ้านเราคนไทยแล้วก็เชื่อเรื่องพวกนี้นะเลี้ยงผีเลี้ยงยินแม้กระทั่งมุสลิมเราเนี่ยผมเคยรู้จักสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วเป็นอิหม่ามนะครับเลี้ยงยินแล้วลูกหลานก็บางคนเขาก็บอกว่าลูกหลานเขาก็รับสืบทอดการเลี้ยงยินเนี่ยมาต่อนะฉะนั้นจริงเราจึงเห็นบางคนที่เขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับพอถึงช่วงหนึ่งที่เป็นโฮนที่เป็นครบรอบปีครับก็จะทำบุญแล้วก็ทำอะไรทำคล้ายๆแบบของต่างศาสนาอ่ะนะที่เขาจะต้องอะไรล่ะเอาอะไรไปบวงสรวงไปสังเวยเพื่อให้ยินพวกนี้ได้กินนะก็จะมีงั้นเวลาครับฮะกนงดาดาเลยถ้าเป็นสังคมมุสลิมก็อาจจะเป็นทำนองเนี้ยนะแต่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะต้องเอาไข่ต้มนะไข่ต้มเอาไข่สามสีอะไรพวกนี้ไปตั้งที่ตรงทางแยกเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางเอาน้ำส้มเอาขนมเปี๊ยะนู่นนี่ขนมปังอะไรไปตั้งตามจุดต่างๆเพื่อที่จะบูชาเจ้าที่เจ้าทางของเขานั่นมุสลิมที่เขาเลี้ยงยินเนี่ยเขาก็มีแบบนี้นะพอถึงช่วงหนึ่งเขาก็จะต้องทำพิธีคนไทยคนอย่างแถวๆที่ผมรู้จักเนี่ยเขาจะทำลักษณะคล้ายๆขนมต้มขาวต้มแดงขนมปั้นแป้งปั้นพวกนี้พอถึงนั้นก็เอาไปตั้งเลี้ยงยินยังมีไหมก็ลูกหลานยังมีอยู่แล้วก็ถามเลี้ยงทำไมกันขโมยกันโจรกันนู่นกันนี่งั้นเราจึงเห็นได้ยินเรื่องเล่านะเนี่ยพอจะมาเข้าบ้านอิหม่ามเห็นคนตัวดำตัวใหญ่มันยืนขวางไม่ให้เข้าคนเข้ามาเจอกันมาเห็นกันมันก็เลยกลายเป็นฝังใจไปนะโอ้โหนี่ขโมยไม่กล้าเข้าเพราะอิหม่ามมีของอิหม่ามก็บอกไม่ได้เล่นของเลี้ยงยินเขาก็มองว่าเลี้ยงยินได้อะไรได้ตามหลักการศาสนาเพราะมุสลิมทำอิหม่ามทำแล้วลูกยะมาอะห์ล่ะลูกยะมาอะห์ก็เลื่อมใสเลยครับนั้นผมที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนะอิหม่ามบางคนเนี่ยรับเขียนยันนะจะเปิดร้านก็เขียนยันไปแปะที่ร้านนะร้านจะได้ขายดีลูกค้าจะได้เยอะเราทำแบบอิสลามเขาบอกว่าเราทำแบบอิสลามเราไม่ได้ไปเอานางกวักมาตั้งไม่ได้ไปเอานู่นนี่มาตั้งเราก็เขียนอะไรแหละเขียนแบบอิสลามของเราอะนะอะไรต่ออะไรมีอายะนู่นอายะนี่แต่เขียนเป็นลักษณะของยันแล้วก็เอาไปแปะที่ร้านที่ตู้ก๋วยเตี๋ยวที่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาเข้าใจว่านี่คือวิธีแบบอิสลามแต่ที่ไหนได้มันเป็นการนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลากลายเป็นว่านี่ไงไม่ติดยันเลยลูกค้าไม่เข้าริสกีไม่ได้ไม่มีริสกีลูกค้าไม่เข้าเพราะไม่ติดยันตกลงริสกีอยู่ที่ใครอยู่ที่ยันเรียกลูกค้าไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วเห็นไหมเนี่ยพอเอาอัลลอฮ์ก็จะต้องไม่เอายันแต่ถ้าไปเชื่อเรื่องยันเรื่องอาคาระพวกนี้ก็ต้องลืมอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเพราะมันตรงกันข้ามอ้าว
ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานบอกท่านรอซูลกล่าวว่าอิจตะนัยบิวอัสบัลมุบิกอตพวกท่านทั้งหลายจงหลีกเลี่ยงให้พ้นเลยอย่าไปยุ่งกับมัน7หายนะ7ประการที่จะทำให้เกิดความหายนะกับพวกท่านทั้งหลายรอซูลนับให้ฟัง1จดนะอัชชิรกุบิลลาห์เรื่องแรกเลยชิริกกับอัลลอฮ์หายนะอย่างเดียวชิริกกับอัลลอฮ์1ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์2ข้อ2เลยวัสเซฮรูไสยศาสตร์มนต์ดำอวิชชาร้องจากชิริกเลยที่จะทำให้หายนะ1ชิริกกับอัลลอฮ์ภาคีกับอัลลอฮ์2ไสยศาสตร์พวกมนต์ดำพวกคุณไสพวกอวิชชาทั้งหลายยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนแล้วกูจะกินตอนไหนล่ะเนี่ยฮะนะหรือจะเอาแบบบุฟเฟ่นะสอนไปกินไปอะไรเงี้ยไหมไม่ดีนะยะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนจดข้อ2ยังครับข้อ2ไสยศาสตร์3กอตลุนนัฟซิลลาตีฮัรรอมะลอฮุอิลลาบิลฮักการฆาตกรรมนะครับชีวิตบริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อนุญาตให้เราไปฆ่าเข้าไปคุกคามก็เราไปฆ่าคนตายฆ่าคนบริสุทธิ์นะอันนี้หายนะเลยที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนะมีอายะห์กุรอานบางอายะห์นะครับหรือหะดีษบางบทเนี่ยที่ทำให้เข้าใจว่าคนที่ฆ่าคนอื่นตายเนี่ยคอลิดันถูกลงโทษอยู่ในนรกตลอดไปเลยอ่ะนะนี่หายนะสอ4ข้อที่4อักลุรริบาอัก4ครับ4อักลุรริบากินดอกเบี้ยทำไมถึงหายนะล่ะเพราะอัลลอฮ์ประกาศสงครามด้วยอักลุรริบาอัลลอฮ์ประกาศสงครามด้วยวะอักลุมาลิลยาตีมข้อที่5อักลุมาลิลยาตีมยักยอกกินทรัพย์ลูกกำพร้ายักยอกกินทรัพย์ลูกกำพร้า6อัตตะวัลลียามัซซะฮฟีการหนีทัพในวันออกสงครามในวันที่ต้องประจัญบานกันเราออกหนีหลบหนีสงครามไม่ร่วมทําสงครามหนีเอาตัวรอดแล้วปล่อยให้คนอื่นเขาไปตายกันนี่เราหนีเอาตัวรอดในวันที่ต้องออกทําสงครามนะอันนี้หายนะที่6อันที่7กอซฟุลมุห์ซะนาติลกอฟิลาติลมุอ์มินาตการปรักปรำใส่ร้ายกล่าวโทษหญิงบริสุทธิ์นะหญิงบริสุทธิ์ที่นางไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนางเป็นผู้ศรัทธาอยู่ดีๆเนี่ยแหละครับแต่เราไปปรักตามเธอว่าเธอสำสอนเธออนาจารเธอท้องไม่มีพ่อเธออย่างนั้นเธออย่างนั้นเธอไปทำซินาอะไรแบบเนี้ยกล่าวเท็จเรื่องพวกเนี้ยปรักปรำเรื่องพวกท้องไม่มีพ่อทำซินาเนี่ยนะเรื่องนี้เสียหายที่สุดเลยเรื่องนี้เสียหายที่สุดเลยข้อที่7นะ7ข้อทวนให้อีกครั้งหนึ่งเซเฮสไซยัสชิริกกับอัลลอฮ์2เซเฮสนี่หลักฐานอยู่ตรงนี้เลยเซเฮสเป็นหายนะข้อที่2รองจากชิริกเซเฮสการทำไสยศาสตร์การใช้มนต์ดำเป็นความหายนะข้อที่2รองต่อจากชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน่ากลัวนะครับการฆาตกรรมสังหารชีวิตผู้บริสุทธิ์นะครับการกินดอกเบี้ยการกินยักยอกทรัพย์ของลูกกำพร้าการหนีทัพหนีสงครามในวันที่จะต้องประจัญบานกันสู้รบกันเราหนีเอาตัวรอดเฉยเลยนี่นะครับเป็นความหายนะข้อที่6ไอ้ข้อสุดท้ายนะข้อที่7การกล่าวปรักปรำใส่ร้ายกล่าวหาหญิงบริสุทธิ์พี่น้องมุสลิมะเราไปกล่าวหาเขาว่าเขาไปทำซินาไปอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแหละเป็นความหายนะ7ข้อที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราต้องหลีกเลี่ยงเลยนะโดยเอาไอ้6ข้อเนี้ยไปรวมอยู่กับเรื่องชิริกซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดเลยแต่เรื่องที่รองจากชิริกคือเรื่องไสยศาสตร์นะน่ากลัวมากๆเลยต่อจากนั้นนะครับท่านยุนดุบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าฮัดดุสซาฮิริดอรบะตุนบิสไซฟีฮัดดุสซาฮิรมาตรการนะครับในการที่จะเอาโทษเอาผิดนะครับในการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคนทำไสยศาสตร์ก็คือประหารชีวิตสถานเดียวโทษของคนที่ไปข้องเกี่ยวไปเล่นคุณไสทำไสยศาสตร์นะจะทำเองเป็นพ่อมดหมอผีอะไรเองก็แล้วแต่นะหรือไปเกี่ยวข้อง
นะไปจ้างเขาไปให้เขาทำนะครับคนที่เป็นแบบเนี้ยนะสาเหตุก็คือคนที่เป็นพ่อมดเป็นพ่อหมอผีเล่นไสยศาสตร์เนี่ยนะโทษก็คือดอรบาตุนบิไซฟิฟฟันเขาด้วยดาบอย่างเดียวก็คือประหารชีวิตสถานเดียวนอกเสียจากเตาบ้าตัวอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าถ้าเรารู้ว่าคนไหนเป็นนักไสยศาสตร์นะให้ฮาเกมเนี่ยไปเรียกมาแจ้งความผิดแล้วใช้ให้เขาเตาบ้าตัวถ้าเขาเตาบ้าตัวภายใน3วันปล่อยเขาไปแต่ถ้า3วันเขาไม่เตาบ้าตัวเอามาดำเนินคดีแล้วประหารชีวิตจบฝังอย่างเดียวประหารชีวิตแล้วก็ฝังเลยเพราะฮะไม่ใช่มุสลิมเพราะคนพวกนี้ไม่ใช่มุสลิมนะเพราะถือว่าก็เขาไปบูชาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์บูชายินบูชาชัยตอนปักธูปปักเทียนเนี่ยบูชาแล้วนะครับนะบางคนนี่ต้องเชือดสัตว์ด้วยเชือดแพะเชือดแกะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะการบนบานการกล่าวนามสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นี่เป็นสาเหตุชีริกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับแล้วยิ่งจะไปทำให้สิ่งนั้นเป็นการบูชาสิ่งนั้นก็กลายเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนพวกนี้โทษอัลลอฮ์ไม่ยกให้อยู่แล้วนะครับเป็นความผิดร้ายแรงฉะนั้นในหะดีษบทนี้นะครับท่านอิหม่ามติรมีรายงานแล้วบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะถึงแม้ว่านักวิชาการส่วนหนึ่งบอกว่าอยู่ในระดับเมากูฟก็คือเป็นทัศนะของซอฮาบะแต่เป็นฟัตวาของซอฮาบะที่อุลามะยอมรับนะครับว่าดอรบะตุนบิไซฟโทษสถานเดียวก็คือต้องประหารชีวิตเท่านั้นนะครับเชิญครับผมเคยทราบมานะครับอยากจะถามว่าอย่างนี้จะตกไหมก็คือเนี่ยเขามีการสั่งให้เชือดนี่แหละแต่ก็เชือดในนามของอัลเลาะห์ไม่ได้เชือดในนามของใครทั้งนั้นน่ะแต่ว่าสั่งให้เชือดเช่นว่าให้เชือดแพะตัวนึงนะทำบุญอะไรเงี้ยเมื่อไปหาเขาเนี่ยเขาก็อ๋อไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นถ้ายังเชือดในนามของอัลเลาะห์ก็ไม่มันก็ยังโดนในพิธีกรรมของเขานะอ๋อถ้าเป็นพิธีของเขาเป็นการแก้บนมันก็เป็นบิดอะห์เฉยๆนะครับบิดอะห์ครับขอบคุณครับเพราะเขายังทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แต่เป็นวิธีที่ผิดเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่านะเชือดไปเชือดแล้วก็ให้ไปเนี่ยเอ่ยชื่อคนนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับขอบคุณครับต่อมาในอันนี้หะดีษบุคอรีนะครับท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเคยเขียนหนังสือส่งไปยังนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามหัวเมืองต่างๆท่านคอลีฟะอุมัรส่งข้อความไปแบบนี้ว่าอานิกตูลูกุลละซาฮิรินวะซาฮิรอต่อไปนี้ถ้าจับใครได้ที่เป็นนักไสยศาสตร์ซาฮิรผู้หญิงก็ดีนะเป็นผู้ชายก็ดีซาฮิรอผู้หญิงผู้ชายก็ดีก็ฟักอตูลูฆ่าสถานเดียวเลยไม่ต้องไปลดหย่อนผ่อนโทษนอกเสียจากเขาเตาบ้าแล้วเขาเลิกนั่นแหละถึงแรกถือว่าพ้นคดีแต่ถ้ายังไม่เลิกนะจับได้แล้วยังไม่เลิกฟักตูลูฆ่าอย่างเดียวเลยประหารชีวิตอย่างเดียวเลยฉะนั้นคดีนี้จึงไม่ใช่คดีตัดมือไม่ใช่คดีขังคุกคดีนี้รุนแรงถึงขั้นต้องประหารชีวิตนะครับฟักอตัลนาซาลาฟาสวาฮิรอในที่สุดท่านบจาละบจาละอิบินอับดะบอกว่าในที่สุดพวกเราก็ออกตรวจค้นในหมู่บ้านจับแม่หมอมาได้3คนผู้หญิงเป็นแม่หมอทำไสยศาสตร์ทำโน่นทำนี่นะจับมาได้3คนฆ่าทิ้งทั้ง3เลยนี่ในสมัยของท่านคอลีฟะอุมัรดำเนินคดีนะครับถึงขั้นประหารชีวิตเลยและรายงานจากท่านหญิงฮับซอท่านหญิงฮับซอเนี่ยเป็นลูกสาวของท่านคอลีฟะอุมัรภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอันนะฮาอามารอตบิกอตลิญาริยะติลลาฮาซะฮารอตฮานางเองนะครับเคยฟ้องร้องไปนะครับและใช้ให้เอาหญิงรับใช้ของเธอคนหนึ่งไปประหารชีวิตไปฆ่าเพราะหญิงรับใช้คนนี้ทำไสยศาสตร์ใส่เธอนะนี่ทำไสยศาสตร์นบีเองยังโดนเลยฉะนั้นในแนวทางของอะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์นี่เราเชื่อนะว่าไสยศาสตร์น่ะมันมีผลจริงมันทำจริงนะครับเพราะยินเพราะชัยฏอนนี่มันออกฤทธิ์ทำให้เป็นไปตามนั้นใช่ไหมครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกับเบอร์ไปหลายวันเลยลืมโน่นลืมนี่อะไรต่างๆนานาจนกระทั่งท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามต้องมาสอนนะครับมาทำให้มาแก้ศัยศาสตร์ให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นส่วนหนึ่งมีขอยานมีสิ่งที่เป็นจินตนาการเห็นภาพโน่นภาพนี่เป็นศัยศาสตร์และบางอย่างก็เป็นจริงนะบางทีทำให้สามีภรรยาทะเลาะกันมีไม่มีทำให้ผู้หญิงผู้ชายไปหลงไปรักไปชอบกันมีใช่ไหมครับศัยศาสตร์ทำให้
บางคนนี่ถึงกับตายเลยก็มีอย่างคนสมัยก่อนใช่ไหมครับที่เขาเสกนู่นเสกนี่ใส่กันนะมีอย่างบ้านเราคุณรู้จักก็คือควายธนูหนังอะไรที่เสกไปแล้วให้มันไปบานอยู่ในท้องแบบปองอยู่ในท้องใช่ไหมท้องหนังควายนั่นนะนะพวกเขมรพวกอะไรที่เรารู้นั่นนะนะหายตัวนะแบบเนี้ยมีจริงนะเราเชื่อว่ามีจริงแต่เขาไม่ให้เราไปเชื่อไปงมงายแล้วก็เอาของพวกนี้มาใช้มาปฏิบัตินะมันมีจริงของพวกนั้นเราเชื่อแต่ว่าอิสลามห้ามเราไม่ให้ไปข้องเกี่ยวไปงมงายนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับท่านกอลีท่านอิหม่ามอะห์มัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกว่ามีรายงานยืนยันว่ามีซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 2-3 ท่านที่ได้รายงานเรื่องนี้ว่ามีการฆ่ามีการประหารคนที่ไปเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ฉะนั้นจึงเป็นความผิดร้ายแรงโทษฐานถึงขั้นประหารชีวิตในสมัยนบีเองก็สั่งนะครับและถือเป็นโทษร้ายแรงที่มีความผิดถัดรองลงมาจากชิริกกับอัลลอฮ์ในสมัยคอลีฟะห์อุมัรมีการดำเนินคดีนะครับกับคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ฉะนั้นมันมีมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วงั้นในยุคสมัยของพวกเรานะครับมันก็อะไรมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าเราไม่มีอำนาจพอที่จะไปจับเขามาเอาผิดเอาโทษหรือมาดำเนินคดีได้แต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือต้องเตือนตัวเราเตือนคนที่เราสามารถพูดได้บอกได้นะครับว่าอย่าไปข้องเกี่ยวอย่าไปเชื่ออย่าไปงมงายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชิริกเพราะมันเป็นความผิดร้ายแรงเป็นการตั้งตัวที่เป็นปรปักษ์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเราดูประเภทชิริกบางอย่างนะครับที่มีอยู่ในสังคมบ้านเราแล้วก็ถูกระบุไว้ในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดนะครับรายงานจากท่านกอบีซอรายงานว่าเขาได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลอัยยาฟะตุวัตตอรกุวัตตียรตุมินัลญิบตีรอซูลบอกอัยยาฟะตอรกุนตียรเป็นวิธีชิริกวิธีไสยศาสตร์นะวิธีไสยศาสตร์นะครับเมื่อสักครู่เรารู้แล้วอัลญิบตุแปลว่าไสยศาสตร์นะครับอธิบายว่าอัลไอยาฟะก็คือซัจรุตตอยรีซัจรุนแปลว่าดุตอยรุนแปลว่านกซัจรุตตอยรีแปลว่าเสียงทักของนกแค่นี้เป็นไสยศาสตร์แล้วนบีบอกว่าอัลไอยาฟะการเชื่อการงมงายเสียงทักเสียงทายของนกอะนกมันมาเกาะมันร้องยังไงดีนกอะไรช่วยกันร้องที่คุมานแต่นกอะไรฮะนกแสกนกหูอกนกเขาแมวนกอะไรก็แล้วแต่นะบางคนเชื่อเห็นนกเขาไฟรู้จักนกเขาไฟไหมมันมีนกเขาอย่างไอ้นกเขาธรรมดาไอ้นกเขาไฟมันจะขนมันจะมีแดงแดงแซมแซมมันนะถ้านกเขาไฟมาเกาะบ้านใครดูเฮ้ยเดี๋ยวไฟไหม้บ้านนี่งมงายไหมงมงายแล้วเชื่อว่าเหตุเพศภัยเกิดขึ้นเพราะนกลืมอัลลอฮ์ล่ะผู้ที่ประสงค์ให้เกิดกำหนดให้เกิดคืออัลลอฮ์ไม่ใช่นกเขาไฟแมวดำกระโดดมาขวางหน้ารถเรากำลังขับรถออกไปแมวกระดำกระโดดขวางมาข้างหน้าตายแล้วเป็นไงลางไม่ดีกลับบ้านดีกว่าตกลงใจเราตอนนี้ตะวักกันกับอัลลอฮ์หรือตะวักกันกับนกเนี่ยตะวักกันกับแมวเชื่อแมวมากกว่าหรือเชื่ออัลลอฮ์มากกว่าฮะพอแมวกระโดดปุ๊บถอยเลยนี่แสดงว่าเชื่อแมวใช่ไหมอ้าวนี่เชื่อแมวแต่นบีบอกว่ามันรดดัตฮุตติยารอตุฟะกอดอัชรอกนบีบอกอย่างนี้เลยนะมันรดดัตฮุตติยารอตุฟะกอดอัชรอกใครก็แล้วแต่ที่ปล่อยให้ลางร้ายมีอิทธิพลทำให้เขาต้องยุติกิจกรรมของเขานั่นคือทำชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเชื่อว่าสิ่งอื่นมีอิทธิพลเท่าอัลลอฮ์หรือมากกว่าอัลลอฮ์เพราะถ้าเขาเชื่ออัลลอฮ์เขาตะวักกันกับอัลลอฮ์เขาไปเขาไม่มีปัญหาแต่นี่เฮ้ยแต่ว่ากันแล้วแต่มันใจไม่สบายเลยตกลงใจเราอยู่ที่ไหนใจเราเชื่ออะไรมากกว่าใจเราคล้อยไปกับลางร้ายมากกว่าแสดงว่าเราให้น้ำหนักทางด้านนี้มากกว่าที่จะให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยบิสมิลลาห์ตะวักกันตุอัลลอฮ์อย่างดีแล้วก่อนจากบ้านว่าติดปากกันนะบิสมิลลาห์ตะวักกันตุพอเดินไปจิ้งจกจุๆเอาเลยเฮ้ยเช้านี้จิงจกทักแล้วพอขึ้นรถปุ๊บแมวมาอีกตัวนึงแล้วเฮ้ยวันนี้2เที่ยวแล้วเนี่ยทำยังไงดีบายบายวัสลามูจบกลับบ้านนอนตกลงเราจบยุติกิจกรรมของเราไม่ดำเนินต่อเพราะ
เราเชื่อลางร้ายนานบีจึงบอกว่ามันรอดดัตทุติยรอตุฟะกอดอัชรอกใครที่ปล่อยให้ลางร้ายมีอิทธิพลทำให้เขาต้องถอยต้องเลิกต้องยุติต้องวางมือกลับบ้านนั่นนะรู้ตัวไว้เลยเขาถึงขั้นชิริกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอ้าวนี่หนึ่งแล้วนะที่จะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์วัดครับเชิญนะจะให้เดินเนี่ยครับฮะจะให้เดินเนี่ยครับจะให้เดินบริจาคเนี่ยอ๋อแล้วแต่เลยครับแล้วแต่นะแล้วแต่พี่น้องเจ้าหน้าที่ด้านหลังมีใครบ้างครับโอ้นั่นหลานกุมารเอาถาดมาเลย อ๋อเก็บนึกว่าเอาถาดมารับบริจาค อ๋อเก็บชุดน้ำชานะอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวบริจาคช่วยวิทยุเสียงอิสลามนะวันนี้คือวันจัดงานของเขาซึ่งโดยปกติแล้วผมก็จะไปช่วยออกร้านเนี่ยอย่างนีรอที่มาเนี่ยเขาไปเคยออกร้านไก่ย่างแต่วันนี้วันที่6กุมภาพันธ์ไม่ได้จัดงานอะไรเลยนะครับแต่ผมสั่งไปช่วยขนมแม่เนี่ยเคยกินไหมผมไม่ได้ทำมาเขานัด3โมงเย็นข้าวเหนียวนึ่งนะข้าวเหนียวเคี่ยวงูนึ่งหอมๆนะแล้วก็คลุกมะพร้าวโรยเกลือโรยน้ำตาลนะเคยกินมันนั่นแหละนะผมไปเจอมาเจ้านึงเขาทำหอมมากๆเลยนะก็เลยสั่งเขาไว้ร้อยกล่องบอกเดี๋ยวจะไปเลี้ยงที่คนที่มาบริจาคพระวันพี่ๆพี่น้องจำนวนจะมาบริจาคที่สถานีที่สตูดิโอก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวเหนียวไปทำใส่กล่องไปแจกแต่ว่าไม่ได้เอามาที่นี่อ่ะต่ออัตตอรุกูอัตตอรุกูวิธีที่สองที่จะเป็นวิธีไสยศาสตร์นะอัตตอรุกูก็คืออัลคอตุยาคุตุบิลอาร์ดอัลคอตุยูคอตุบิลอาร์ดเส้นนะหรือว่าลายที่เราเขียนลงบนแผ่นทรายพื้นดินนะเราเขียนขีดเป็นตารางนะอย่างบ้านเราที่ผมเคยเห็นเนี่ยเอาไม้ฟืนมาแล้วก็อันดูอาอันอายะอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เดินขีดเป็นทางรอบบ้านเลยกันขโมยนะหรือเราเนี่ยนั่งข้างหน้าเขียนเป็นยันสีทิศนะมีปัจจินมีทักษิณมีอุดรมีนู่นมีนี่อบูบักอุมัดอุสมานอาลีแล้วก็ดูว่าเอจะปลูกบ้านตรงไหนบันไดอยู่ฝั่งไหนครัวอยู่ตรงไหนนี่ถ้าทำแบบเนี้ยนี่ชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเรามีนะนั่งแล้วก็เขียนเป็นเส้นเป็นลายเป็นรหัสทั้งหลายเนี่ยนี่อันนี้ห่วงจุ้ยป่ะฮะห่วงจุ้ยด้วยนะห่วงจุ้ยด้วยปักหลักปักเกตเพื่อที่จะเป็นนู่นเป็นนี่นะรู้ทิศรู้ทางเนี่ยอันนี้ไสยศาสตร์กับนะครับเป็นไสยศาสตร์ที่เป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวัลญิบวัตติยะรอนะครับวัลญิบกอลัลฮะซันท่านฮะซันบอกว่ารันนะตุชัยฏอนส่วนคำอธิบายอีกคำอธิบายหนึ่งก็คือการเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการบอกหรือการใบ้ของชัยฏอนอย่างที่เราไปดูอับดุลบอกพ่อหน่อยเรียกอับดุลให้อับดุลบอกนู่นบอกนี่เนี่ยไสยศาสตร์ไหมเป็นไสยศาสตร์เพราะเป็นการทำนายความสิ่งที่อะไรสิ่งที่ไม่มีใครรู้แต่ว่าเขาอ้างว่าคนนั้นรู้อับดุลรู้ไอ้นี่รู้นะอันนี้ถือเป็นการอิดดิอะมาริฟะตุลกอยบการล่วงรู้ในสิ่งที่เป็นเรื่องเร้นลับที่ไม่มีใครเขารู้อ่ะรับต่อไปเลยในสุนันของอิหม่ามอบีดาวูดแล้วก็นะครับในสะฮีหะของท่านอิหม่ามอันของอิบนุฮิบบานนะครับรายงานจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานว่ามานิกตะบะสะชุอบะตันมินันนุจูมิฟะกอดิกตะบะสะชุอบะตันมินัสซิฮรีใครก็แล้วแต่นี่ท่านอิบนุอับบาสบอกนะรายงานว่าตะรอซูลกล่าวว่าใครก็ตามที่ไปอาศัยวิชาดาราศาสตร์อาศัยวิชาดาราศาสตร์นะมาใช้ในการทำนายทายทักนั่นเท่ากับเขาได้ไปเอาวิชาไสยศาสตร์มาใช้แล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ไปเอาเรื่องของดาราศาสตร์ที่งมงายดาราศาสตร์มี2 อย่างนะดาราศาสตร์ที่ใช้ในการคำนวณระยะทางบอกทิศบอกทางนี่ดาราศาสตร์เช่นเราดูว่าอ้าวอันนี้ดาวเหนือนะเวลาจะเดินทางไปต่างจังหวัดดูกลางทะเลทรายกลางทะเลเงี้ยเราจะดูดาวนี้อยู่ทิศนี้เราจะได้เอาหัวเรือไปทิศนี้นี่อย่างนี้ดาราศาสตร์ที่เป็นแบบนี้ไม่ชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าดาราศาสตร์ที่ดูเฮ้ยตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยมันโคจรมาทับดาวศุกร์อยู่นี่ดาวเสาร์มาทับดาวศุกร์แล้วก็เฮ้ยดาวอังคารมันแข็งเฮ้ยตอนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างนึงอะไรแบบเนี้ย
ถ้าเราเชื่อดาราศาสตร์ในลักษณะแบบนี้อันนี้คือชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าเฮ้ยตอนนี้เคราะห์ไม่ดีเลยอะไรพระศุกร์เข้าแล้วก็พระเสาแทรกใช่ไหมนั่นอย่างที่คนเขาพูดกันตอนนี้พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกไม่ดีเลยนั่นแหละแสดงว่าเชื่ออ้าวหรือเวลาจะแต่งงานจะแต่งงานครูสมานจะแต่งงานทำไงดีเดือนนี้ไม่เหมาะเลยตอนนี้มันอันนี้มันข้างแรมนี่ใช่ไหมแรมเนี่ยตอนนี้ข้างแรมไม่ดีเลยครูหมานอย่าแต่งตอนนี้ข้างแรมไม่ดีอีกสัก2อาทิตย์ให้มันข้างขึ้นก่อนนี่แสดงว่าเชื่อเรื่องข้างขึ้นข้างแรมมีไหมมีแล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกใครที่เชื่อดาราศาสตร์ในลักษณะแบบนี้นะเกี่ยวกับรางดีรางร้ายนั่นเท่ากับงมงายในไสยศาสตร์ที่เป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจแล้วนะจะไปเรื่อยๆในนะซาอีในซุนันนะซาอีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลกล่าวว่ามันอะกอดะอุกดะตันใครที่ผูกปมที่เชือกนะผูกปมที่เชือกปมหนึ่งซุมมานาฟาซาฟีฮาแล้วเขาก็เป่าพ่วงลงไปในปมเชือกอันนั้นฟาก็เดซาฮารอนั่นเท่ากับเขาทำวิธีไสยศาสตร์แล้วเขาเสกคาถาใส่เชือกเทกเสกคาถาใส่ไม้นะครับตอนผมเป็นนักเรียนนะตอนนั้นเป็นนักเรียนมีคนทำพญาเท้าเอวมาให้รู้จักพญาเท้าเอวไหมนะมันเป็นกิ่งไม้อ่ะกิ่งไม้กิ่งโมกกิ่งอะไรแบบนี้แหละครับมันเป็นกิ่งแล้วมันดูคล้ายๆกับเนี่ยมันกิ่งออกมาแล้วมันคล้ายๆคนเท้าเองเนี่ยตัดแล้วเอาเชือกผูกจะไม่ให้ผมแขวนเขาบอกจะได้แคล้วคลาดพญาเท้าเอวก็เรียกพญาเท้าเอวแต่ไม่มีอะไรหรอกนะครับชิริกนี่ก็ชิริกนะรอซูลุลลอฮ์บอกใครทำเชือกเท่านั้นปมเท่านี้ปมแล้วก็เป่าเจริญคาถาอาคมลงไปในนั้นนะปลุกเสกเอาดินจากป่าช้ามาเอาดินจากนั่นมาทำเท่านั้นเท่านี้ที่อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้คือไสยศาสตร์ทั้งหมดเลยนะทำไม่ได้นะครับเป็นไสยศาสตร์ทั้งหมดเลยวะมันซาฮารอและใครที่ไปยุ่งทำไสยศาสตร์ฟะกอดอัชรอกานั่นเท่ากับเขาตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนจะรุนแรงระดับไหนนั้นในรายละเอียดในรายละเอียดมันมีแต่เบื้องต้นถ้าไปทำไสยศาสตร์ให้ถือว่าทำชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาปใหญ่เตาบ้าตัวอย่างเดียวสถานเดียวนะครับแล้วทำไมเตาบ้าตัวตายไปในสภาพนั้นอัลเลาะห์ไม่ยกโทษให้นะครับเราซุนยังบอกต่ออีกว่ามันตะอัลลากอชัยอันวุกิลาอิไลฮิและใครไปแขวนอะไรก็แล้วแต่จะแขวนจะแปะจะผูกจะมัดจะรัดจะถือจะห้อยทั้งหมดเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยแล้วอัลลอฮ์บอกนบีบอกวูกีละอีไลฮีแขวนอะไรอัลลอฮ์จะให้ถือว่าเขามอบหมายกับสิ่งนั้นเพราะถ้าเขาไม่แขวนเขาไม่เชื่อหรอกแต่นี่เป็นเพราะเขาเชื่อไงเขาเลยต้องเอามาแขวนถ้าไม่เชื่อเราจะแขวนไหมฮะจะแขวนทำไมล่ะใช่ไหมครับแต่นี่เป็นเพราะเชื่อไงก็เลยต้องไปหามาแขวนใช่ไหมครับแขวนอยู่แล้วพอไปเจอเฮ้ยก็บอกรุ่นนี้รุ่นใหม่ปลุกเสกหลายอาจารย์เลยเอาปลดไอ้รุ่นเก่าออกไปเอารุ่นใหม่มาแขวนอีกนี่แสดงว่ายิ่งงมงายไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะมันเกิดจากความเชื่อทั้งหมดเราซุนจึงบอกเอาถ้าเองแขวนก็เท่ากับเองเชื่อกับสิ่งนั้นงั้นอัลลอฮ์ไม่รับนะจะมาตะวักกันกับอัลลอฮ์ด้วยตะวักกันกับไอ้นี่ด้วยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่เอาเองไปตะวักกันอย่างอื่นเอาเถอะอัลลอฮ์ไม่รับเพราะอัลลอฮ์ไม่รับแล้วจะไปฝากกับใครล่ะเรานะครับวูกีไลที่เขาจะถูกมอบหมายไว้กับสิ่งนั้นก็คืออัลลอฮ์จะไม่รับผิดชอบใดๆกับเขาทั้งสิ้นท่านอิบนีมัสูดรายงานว่าท่านรอซูลกล่าวว่าอาลาฮัลอุนับบิอุกุมมัลอัลลอฮ์นะครับจะเอาไหมฉันจะบอกให้กับพวกท่านทั้งหลายว่าอัลลอฮ์คืออะไรอัลลอฮ์ก็คือการนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะครับแล้วก็การพูดคุยนะครับนินทาระหว่างคนอื่นนะโดยที่บุคคลที่3เขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยอันนี้ก็ถือเป็นบาปนะเป็นบาปใหญ่นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามินัลบายานิลซิฮรอแท้จริงการมีเสน่ห์ในการพูดคนพูดเป็นพูดปากเป็นเอกอะไรนะเลขยังเป็นโทเลยแต่ปากนะเป็นเอกเราจึงเห็นที่เขานักต้มตุ๋นนักมิจฉาชีพทั้งหลายนะเขามาพูดกับเราแป๊บเดียวเชื่อไปแล้วพี่น้องเชื่อไหมผมเนี่ยเป็นอาจารย์ระดับเนี่ย
เดือนที่แล้วผมโดนไป 28,000 อาจารย์ไทยที่ไหนกันไม่รู้แล้วไม่ได้คืนเลยนะพอจะโทรกลับไปกลายเป็นอวตารไม่รู้จักไม่มีเบอร์มีนี่สักอย่างมันลายปลอมมาปลอมลายมาปลอมลายเป็นคนรู้จักอย่างสมคุมานบ้างเงี้ยอาจารย์มีเงินในบัญชีบ้างป่ะเนี่ยผมกำลังเดือดร้อนเลยแม่บ้านกำลังเข้าโรงพยาบาลอาจารย์ด่วนโอนด่วนเลยตอนเนี้ยหมอเขาจะไม่ผ่าเงี้ยสมมติหมอไม่ยอมผ่าตัดหน้าแต่ไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวนี้ผมก็สงสารเนี่ยหลอกคู่หมานใช่ไหมผมมีกิจกรรมในคู่หมานเดี๋ยวโทรบริจาคเฮ้ยพอถึงเข้ามั่งเราจะแรงน้ำใจหรือมั้งอ้าวโอนเดี๋ยวนั้นเลยโอนไปให้เนี่ยหมอบอกไม่พอเอาอีกรอบนึงอีกแป๊บเดียวอีก5 นาทีไม่พอโดนไป28,000ผมเนี่ย28,000ไม่ถึง10 นาทีนั่นนี่ปากเป็นเอกเลขเป็นโทพูดจนเชื่อเห็นไหมเราจึงเห็นบางทีบรรยายเนี่ยพูดเป็นชั่วโมงไม่มีหลักฐานเลยแม้แต่ต้นเดียวแต่เราเชื่อไหมอาจารย์รู้จักไหมครับฮะรู้จักเขาไหมไอ้โปรไฟล์เนี่ยรู้จักแต่มันแฮกเข้ามามันเจาะแล้วก็ใช้โปรไฟล์ใช้อะไรเหมือนกับคนที่ผมรู้จักเลยและเป็นคนที่ผมไว้ใจมากเลยสนิทมากๆเลยนะครับพูดไอ้ที่ผมดูจากที่มันพิมพ์ลายมานะคือคนคนเดียวกันมันเรียกเหมือนกับนั่นเลยนะนั่นคือเขาเก่งแล้วในงานเราซุนจึงบอกอินนามินัลบายานี่แหละเสียรอบายานรู้จักบายานไหมบายานเวลาพี่น้องจะมาตับลีกเห็นไหมครับเดี๋ยวละหมาดเสร็จแล้วบายานนะบายานคือการพูดการอภิปรายฉะนั้นคนที่เขาเป็นนักพูดฝีมือดีๆอาจารย์อะไรตาอาจารย์อะไรเนี่ยที่เราดูโตวาทีสมัยก่อนน่ะใช่ไหมกันนิกาไอ้ชูชาติชูอะไรนั่นน่ะฮะเสด็อกเตอร์เสรีอะไรนั่นน่ะแป๊บแป๊บแป๊บพูดทะลึ่งเรายังชอบเลยใช่ไหมพูดโกหกเรายังเชื่อเลยบางทีพวกนักต้มตุ๋นที่เข้ามาตามบ้านน่ะมาพูดน่ะยายทำงี้นะแล้วยายจะได้นั่นได้ยายจะได้นี่เสียทองเสียนู่นเสียนี่บางคนเสียยันบ้านเสียยันโฉนดเพราะอะไรล่ะหวานล้อมเราซูนจึงบอกคนที่มีทักษะมีเทคนิคปากดีๆเนี่ยนั่นแหละเหมือนมันใช้ไสยศาสตร์ต้มเราเลยใช่ไหมเหมือนกับเอาไสยศาสตร์เหมือนกับถ้าคนสมัยก่อนเขาอะไรนะน้ำยาอะไรยาอะไรล่ะพอป้ายน้ำมันไปแล้วมันจะสั่งล่ะสั่งว่าไปโอนบัญชีนะเขียนไอ้นี่นะแบบสั่งได้ตามใจอ่ะแต่คนสมัยก่อนหรือปัจจุบันเนี่ยแค่พูดเท่านั้นแหละคนเชื่อกันหมดเลยมันมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์นะอันนี้เรื่องจริงเอาประสบการณ์มาเล่าพี่น้องฟังเชื่อเขานะแต่พอมาถึงเอาจริงเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะไปแจ้งความตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ได้นะเราทดสอบแม่เลี้ยงผมปลดสร้อยให้เขาไปเฉยเลย ผมเคยเจอเขามาเล่าขึ้นรถจะกลับบ้านแล้วนะจะขึ้นรถจะกลับบ้านไปซื้อของขึ้นมานั่งคุยบนรถสองแถวอะรถสองแถวนะสองแถวจะกลับไปบ้านผมที่น้องจอกเอาสตังในกระเป๋าให้เขาไปหมดเลยเหลือเฉพาะเศษสตังที่จะให้อะไรให้ค่ารถเท่านั้นแหละแบงค์อะไรในกระเป๋านะหยิบให้เขาไปหมดเลยคุยแป๊บเดียวเองให้ก็ไปหมดเลยกลับมาถึงบ้านแล้วมาร้องมารู้ตัวที่บ้านอัลลอฮ์จะสอบเราด้วยนะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะใช้คาถาอาคมเรื่องเสน่ห์มาพูดแล้วคนหลงคนเชื่ออะไรก็ได้วันล้อตาลาลำฮะสงสารเขาแหละสงสารสงสารนะแต่ใจผมตอนนั้นนะคือไม่ได้ห่วงเรื่องว่ามาต้มตุ๋นมาแล้วนึกถึงกับว่าทีเขานะมีอะไรนะเขานึกถึงเราบอกอะไรเขาช่วยเราตลอดเลยใช่ไหมครับอ้าวครูจะจัดงานอย่างนี้นะอ้าวให้มาละ5,000วันซื้อบริจาควันซื้อที่ผมรับบริจาคให้มา5,000มันก็เอามิจฉาชีพมันก็เอาโปรไฟล์ของคนคนนี้นะครับปลอมมาแล้วก็เรียกผมเหมือนกับที่มันเหมือนกับที่คนนี้เขาเรียกเลยอ่ะทำอะไรทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเลยทำให้ผมเชื่อไงไว้ใจนี่ไงตายใจไปกับเขา2 รอบ15,000-13,000 28,000นะ2 รอบพอรอบที่3เอ๊ะแล้วเฮ้ยมันทำมันถี่เหลือเกินต่อบทสุดท้ายละกูฮานเรื่องพวกหมอดูที่แอบอ้างนะครับข้อมูลรอซูลบอกมันอัตาอัรรอฟันฮะดิษซอฮีฮะดิษมุสลิมใครที่ไปหาคนที่เป็น
หมอดูที่ชอบทํานายทายทักอ้างว่ารู้นั่นรู้นี่อะไรก็แล้วแต่นะพวกหมอดูเนี่ยฟาซาอาลาหูไปหาเขาเฉยๆเปล่าไปถามเขาสิไปถามเขาพอหมอช่วยดูให้หน่อยนะเป็นยังไงของหายของหายดูสิของหายเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนทองที่หายเนี่ยหาไม่เจอหามตั้งหลายวันละให้หมอดูให้นะหรือคนรักเนี่ยแฟนเนี่ยเป็นยังไงความรักของเราจะเป็นยังไงอะไรก็แล้วแต่ฟาซอดดะกอฮูพอเขาตอบแล้วเชื่อเออความรักของเองน่ะมีปัญหานะความรักของเองน่ะมันราบรื่นนะหรือทองเนี่ยเองไปหาตรงนั้นตรงนี้นะบางทีเขาแนะนำมาอย่างนั้นเราก็เชื่อลัมตุกบัลละหูศอลาตุนอัรบะอีนะยามันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการละหมาดของเขา40วันอัลเลาะห์ไม่รับเลยนะ40วันไม่รับเลยในอีกรายงานนึงมันอาตากาฮินันฟาซอดดะกอฮูบิมายะกูลใครที่ไปหากาฮินก็คือคนที่เป็นพ่อหมอนะหมอดูทั้งหลายเนี่ยผู้หญิงผู้ชายอะไรก็แล้วแต่แล้วไปถามเขาไปเชื่อเขาตามที่เขาบอกเขาแนะนำมาฟะกอดกะฟะรอบีมาอุนซิลาอะลามุฮัมมัดให้ถือว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มุฮัมมัดหมายถึงอะไรครับปฏิเสธอัลกุรอานกุรอานห้ามเราอย่าไปเชื่ออย่าไปงมงายนะอย่าไปเชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นะตั้งแต่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์มาแล้วเรื่องฮารุตมารุตน่ะอัลลอฮ์บอกมาทั้งหมดเลยแต่เราไม่เชื่ออัลลอฮ์สักอย่างนึงหมอบอกอะไรเชื่อหมดเลยงั้นคนที่ไม่เชื่อกุรอานแล้วไปเชื่อหมอแสดงว่าไม่ได้อีหม่านกับอัลลอฮ์แต่ไปเชื่อไปศรัทธากับหมอนักไสยศาสตร์พวกนั้นแทนนะจึงมีฮุกมเป็นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธากับอัลกุรอานเลยเบื้องต้นเนี่ยนะอุลามะฮ์เขาก็เอาหะดีษพวกนี้มาพิจารณาร่วมกันบอกว่าถ้าเราไปหาเฉยๆหรือในแค่อันเนี่ยอันสมมติว่าเขามีอะไรล่ะหรือมันในมือถือตอนเนี้ยมันบางทีมันขึ้นมานะดวงประจำวันอะไรเงี้ยนะพอเราไปอ่านแล้วเฮ้ยทำไมตรงกับเราเลยวะตอนอ่านนั้นไม่เท่าไหร่ใช่ไหมพอเฮ้ยทำไมมันตรงกับเราเลยล่ะนี่อายะเกิดวันที่เท่าไหร่นี่ยีฮะวันจันทร์วันอะไรวันพุธพออ่านของวันพุธก่อนเลยวันเสาร์อาทิตย์ไม่อ่านน้ำอ่านวันพุธเห็นไหมพออ่านวันพุธเฮ้ยเนี่ยมันตรงเลยน่ะสาใจมันแป้วแล้วพอใจมันแป้วเขาบอกแล้วเขาแนะนำว่าต้องทำอย่างนั้นทำนึกอยากจะทำทันทีเลยเพื่อที่จะเป็นอะไรแค่ปัจจุบันแค่ชงใช่ไหมปีชงปีอะไรอย่างที่เขาทำนะมันจะมีปีนักสัตว์ปีนี้เป็นปีลิงปีกระต่ายปีหมูปีหนูปีงูอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยปีนี้มันไม่ดีสำหรับคนที่ตกฟากปีนี้เนี่ยมันไม่ดวงไม่สมพงกันต้องไปชงต้องไปแก้เราพอไปฟังคนอื่นเขาพูดแล้วเฮ้ยคนอื่นเขาทำกันหมดมีเหลือเราคนเดียวไม่ทำสาว่าเราจะไม่เหมือนเขาใจเราแป้วไปแล้วแสดงว่าอีหม่านเราอ่อนอีหม่านเราอ่อนฉะนั้นพอเราเริ่มแบบนี้เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงแม้จะไม่เชื่อแค่ระแวงเนี่ยแสดงว่าใจเราไม่เต็มร้อยแบบเนี้ยแค่อะไรแค่สนใจเขาแค่ถึงแม้จะไม่เชื่อก็ตามนะลำตุกบัลลูอารบะอีนายามันปรับไปก่อนเลยอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดเอง40วันแต่ถ้าเองเชื่อและเองทำตามเขาเลยล่ะเป็นอะไรเลยตอนนี้ปฏิเสธศรัทธากับอัลกุรอานทันทีเลยน่ากลัวไหมอันนี้นี่อย่าไปอ่านนะค้ำไปเลยไม่ใช่ไปอ่านแล้วเหมือนกับของเราเลยตรงกับของเราเลยอันนี้เรื่องนี้มันอยู่ในชีวิตประจำวันในหนังสือพิมพ์มีใช่ไหมครับในโทรศัพท์มือถือทุกวันนี่มีเรื่องนี้อันตรายและเป็นเรื่องไกลตัวเราเองอาจจะไม่เชื่อลูกเราอ่านหรือเปล่าบางคนดูดวงความรักหนุ่มๆสาวๆอ่ะมันจะมีอะไรล่ะแอปสำหรับที่เขาดูดวงเรื่องความรักล้วนๆเลยนะหมอดังๆใช่ไหมดูให้โทรไปปรึกษาถ้าลูกหลานเราเข้าไปอ่ะฮะเป็นไงเราเนี่ยมาเรียนกันทุกสาวเลยแต่ลูกหลานไปเชื่อเครื่องพวกนี้ก็อันตรายอ่ะต่อมานะครับในบันทึกของในสุนันอิงของอิหม่ามทั้ง4นะครับอบูดาวูดติรมิซีนะซายิบนุมาญะห์รายงานนะครับจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมันอัตาอัรรอฟันใครไปหาอัรรอฟก็คือคนที่แอบอ้างตัวเองว่าเป็นคนที่ล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้ารู้สารพัดอย่างในอัรรอฟกาฮินันก็คือทำนายทายทักคาดว่าพยากรณ์ว่านู่นนี่อะไรสารพัดอย่างเนี่ยฟะซัดดะกอฮูไปหาเขาแล้วก็ไปเชื่อเขาบีมายะกูลุตามที่เขาใบ้เขาทำนายเขาพยากรณ์เขาบอกเรามาเนี่ย
ฟะกอดกะฟะรอบิมาอุนซิลาอะลามุฮัมมัดให้ถือว่าคนคนนั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธากับสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มุฮัมมัดแล้วนี่มีรายงานยืนยันในทํานองนี้เยอะมากเลยแล้วเราก็เห็นนะครับสังคมบ้านเรานี่เชื่อเรื่องพวกนี้เยอะบางทีเรื่องปากเรื่องท้องเราเนี่ยเราเห็นนะครับไปขูดเอาแป้งไปทาแล้วขูดนี่เชื่อไหมเห็นเป็นอะไรกับไม่รู้มันพันๆกันไปเลขสี่เลขสี่หรือเลขหกใช่ไหมครับบางคนเอาโทรศัพท์ถ่ายเลยกูมานถ่ายมาเลยแล้วมาให้คนทางบ้านช่วยตีนะจะมองว่าเป็นเลขอะไรนี่งมงายไหมงมงายเชื่อเนี่ยเชื่อเลยแล้วมุสลิมเรามีไหมมีตอนผมอายุเท่าไหร่ล่ะตอนนั้นอยู่เรียนอยู่คลองสิบและสนาวีแล้วที่ทศคลองสิบสามใกล้บ้านผมน่ะมันมีนางเงือกอยู่เป็นรูปปั้นนางเงือกรอพระบัตรพี่น้องเอ้ยยันคนที่เป็นอิหม่ามน่ะยังมาเลยมาเอาน้ำปลาไหลทองมันสีมันเป็นสีทองนะตัวเหลืองเป็นทองเลยมันเหมือนทองจริงๆเลยเป็นปลาไหลศักดิ์สิทธิ์นะคนอื่นศาสนาอื่นน่ะช่างหัวเขาเถอะใช่ไหมครับในเรื่องของเขาแต่มุสลิมเรามาล่ะมากินน้ำจากไอ้อ่างปลาไหลกินฮะผมนะขนาดในน้ำแกงนะผมยังไม่กินเลยเหม็นคาวความที่เราเหม็นคาวนะผมไม่กินปลาในแกงในปลาเปียกปลาในแกงในต้มนี้ไม่กินนี่กินน้ำปลาไหลเป็นๆนะหัดยะเอาไหมฮะใครเอามั่งเอาเหรออ้วกเลยนะแต่พวกเรามีใส่ขวดเอากลับบ้านเป็นนะเป็นคนที่แบบมาใส่กุรงใส่หมวกมาเลยนะมาเชื่อเรื่องพวกนี้งมงายนะอ่ะต่อมาเอาอีกสักสองสามบทนะรอซูลบอกไลซามินมีคำถามใช่ไหมครับอีกฮะดีษนึงรอซูลบอกมันตะตอยยะรอใครที่เชื่อเรื่องโชคลางอาวตุตอยยิรอละหูหรือไปให้คนอื่นเขาทำนายเรื่องโชคเรื่องลางให้เราทำนายของเราเองปล่อยนกของเราเองหรือปล่อยสัตว์ของเราเองหรือจับไม้จับอะไรก็แล้วแต่เราทำของเราเองหรือเราไม่ทำเองแต่เฮ้ยไหนจับให้หน่อยสิปล่อยนกให้หน่อยสินี่ตุตอยรอละหูเอาตะกะฮานาเอาตุกุฮินาละหูหรือทำนายไทยทักด้วยตัวเองดูหมอด้วยตัวเองจับยามเองอะไรเองนั่งหลับตานับนิ้ว อะไรนะแบบผู้จูอะสองหนึ่งสองสองสองสี่อะไรกันคุจูก็นะสูตรเข้ามาแล้วก็นิมิตขึ้นมาไปไม่ได้เฮ้วันนี้นี่ทำเองเอาตุกูฮินานาหูหรือคนอื่นทำให้คนอื่นดูให้เนี่ยช่วยดูให้หน่อยสิเนี่ยจะทำโน่นทำนี่แบมือให้เขาดูให้เขาจับให้นี่ตุกูฮินานาหูนะครับเอาสาฮารหรือทำไสยศาสตร์ด้วยตัวเองเลยตัวเองเป็นไสยศาสตร์เองอ่านเองเป่าเองพ่วงเองทำน้ำเองดูของเองอะไรก็แล้วแต่อาวูสุฮิรอละหูหรือคนอื่นทำให้เราไม่ได้ทำแต่คนอื่นทำให้ตกลงก็คือทั้งเราที่ทำเองและคนอื่นทำให้เรารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านะครับฟะกอดกะฟะรอบิมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดให้ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหมดเลยผูกคอรวมกันได้หมดเลยคนพวกนี้ทั้งคนทำคนให้ทำคนเป็นสื่อกลางคนเป็นในหน้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะเป็นคนแนะนำเป็นคนขับรถพาให้ถือว่าเหมารวมกันไปเลยคนพวกนี้พวกเดียวกันหมดเลยเพราะถือว่าสมรู้ร่วมคิดเป็นคดีร้ายแรงนะครับรอซูลพูดในหะดีษทุกตรงกันหมดเลยฟะกอดกะฟะรอฟะกอดกะฟะรอฟะกอดกะฟะรออันมาใน6 7บทนี่ฟะกอดกะฟะรอหมดเลยให้ถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธไปแล้วนะเสียหายมากเลยหมดแล้วบทเรียนต่อไปจะกลายเป็นเรื่องนุชรอแล้วนะอ้าวอีกนิดนึง2 3คําอัรรอฟกาเห็นอัรรอฟแปลว่าคนที่อ้างว่าตัวเองรู้เรื่องในอนาคตรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรนะกาเห็นก็คือคนที่ทํานายทายทักนะจับยามให้ดูไสยศาสตร์ให้เป็นหมอดูเนี่ยนะมุนัจญิมเป็นหมอที่อาศัยดาราศาสตร์นะเช่นเนี่ยดาวนี้มันตกแบบนี้ดาวนี้มันมาอะไรล่ะทับดาวนี้อยู่นะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกอย่างที่เขาพูดกันนะนี่เขาเรียกมุนัดยิมรอมมานก็คือเป็นหมอแต่ไม่ได้ดูกระดานชนวนไม่ได้ดูอะไรแบบบ้านเราใช้วิธีขีดบนดินเอาบนพื้นนะเขียนนู่นเขียนนี่นี่เขาเรียกรอมมานใช้ทรายนะครับทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาไสยศาสตร์ท่านอิบนุอับบาสบอกว่าฟีกอมินยักตูบูนะอาจาดัตวยันซูรูนะฟินนูยูมมาอารอมินมันฟะอะลาซาลิกะละฮุอินดัลลอฮิมินคอลักนะบางคนเนี่ยเขียนอบายัดอบายัดนี่ก็คืออักษรภาษาอาหรับ
ที่ปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นอักษรรหัสยะในเพราะว่าตัวอักษรแต่ละตัวแม้กระทั่งในภาษาไทยมันจะมีค่าของอักษรกอไก่มีค่าเท่าอะไรขอไข่มีค่าไปดูในพจนานุกรมมันก็จะมีอาหรับก็เหมือนกันอาลีฟเท่ากับหนึ่งบาเท่ากับนี่ยีมเท่ากับนี่ดานเท่ากับนี่เขาก็พอดูแล้วสมมติมาดูแล้วนับอักษรได้ห้าสมมตินะสมมติอาคุมานจับสลากกันผมจะดูดวงให้คุมานหยิบจับกระดาษขึ้นมาจับขึ้นมาปรากฏว่าในกระดาษที่คุมานจับเนี่ยมี3อักษรเช่นกอลบุนแปลว่าหัวใจกอฟลามบาผมก็จะไปเปิดในตำรานะในคู่มือกอฟนี่มีค่าแต่ครับเท่าไหร่ใช่ป่ะบามีค่าแต่เท่าไหร่บาลามมีค่าเท่าไหร่แล้วก็เอาอักษรพวกนี้มาคำนวณแล้วก็ไปดูว่าเลขเนี้ยมันแปลว่าอะไรเลขนี้มันแปลว่าอะไรเหมือนกับอะไรนะที่เขาขย่าวอะฮะขย่าวเลข5ออกมาก็วิ่งไปดูเลข5เหมือนกันไหมเนี่ยมันคล้ายๆกันใช่ไหมไอ้นี่จับออกมาแล้วได้เลขได้ตัวหนังสือนี่ไอ้นี่ออกมาเขาก็จะไปดูว่าค่าของอักษรพวกนี้มีอะไรอะไรแล้วก็ไปเขียนเหมือนกับยันที่เราเห็นในที่เขาเขียนกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีอายะห์กุรอานใช่มีนุ่นมีดูอาใช่แต่ทำไมถึงต้องมีเหล็ก8เหล็ก7เหล็ก9เหล็ก11เหล็ก14ด้วยล่ะมีไหมอิหม่ามเห็นใช่ไหมครับมีไหมมีทำไมคือต้องมีตัวเลขเพราะเขาเชื่อเรื่องอักษรพวกนี้มันมีอิทธิพลตัวเลขมีอิทธิพลเขาจึงอยู่ในหมวดถ้าใครไปเรียนนะเขาเรียกอักษรที่มีเพื่อเป็นรหัสยะไหนเป็นรหัสทั้งหมดเลยนะอย่างพี่น้องคนจีนที่เชียงใหม่จีนฮ่อนะหรือแม้กระทั่งจีนแผ่นดินใหญ่สมัยก่อนนะเขาถูกปราบปรามไม่ให้อันอะละมาให้ละมาอะไรเลยแค่ว่าบิสมิลลาห์ยังโดนจับเลยเขาว่าบิสมิลลาห์มาได้เขาก็เลยเอาอะไรเอาจำนวนค่าของเลขตั้งแต่บาจนกระทั่งถึงมีมตัวสุดท้ายนะเอามารวมกันมันได้786มูลค่าเขามานะนะเขาเล่ากันมาอย่างนั้นนะ786ผมก็ไม่เคยตามกัน786งั้นเวลาจะกินข้าว786เขาว่าบิสมิลลาห์ไม่ได้เขาเรียกอะไรเขียน786ที่บ้านที่ตู้ก๋วยเตี๋ยวจะได้รู้ว่า786คือแทนบิสมิลลาห์อันนี้คือเรื่องของเขาอะนะแต่ปัจจุบันจะกินข้าว786ได้ไหมฮะจะขึ้นรถจะสตาร์ท786ไม่ได้ต้องบิสมิลลาห์คนสมัยก่อนเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นเรื่องของเขาไปแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องใช้แล้วเลิกละของเรามีบิสมิลลาห์อย่าเอาอะไรมาแก้ไขของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดพอดีเลยจบเรื่องแล้วก็ครั้งต่อไปขึ้นเรื่องอันนุชรอครั้งต่อไปขึ้นเรื่องอันนุชรออ่ะอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็เข้าสู่คำถามเลยนะครับคำถามแรกถามว่าอย่างนี้ครับการเหนื่อยนั่นแหละการอาบน้ำละหมาดช่วยเรียบเรียงให้ด้วยเริ่มตั้งแต่หนึ่งจนจบแล้วก็อาบน้ำในห้องน้ำเปิดเอาล็อกทั้งหมดฮารามแล้วฮารามหรือเปล่านะทั้งหมดนะครับเพราะว่าพระเจ้าเห็นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมีพอพานอยู่ตัวเดียวครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดการอาบน้ำชำระร่างกายในห้องน้ำนะถ้าปิดมิดชิดแล้วอนุญาตให้เปิดได้แต่เป็นการมักรูฮ์เท่านั้นเองนะครับเป็นการมักรูฮ์ไม่ถึงกับฮารอมตามทัศนะที่มีน้ำหนักมักรูฮ์คืออะไรอาจารย์อธิบายเลยมักรูฮ์คืออะไรมักรูฮ์แปลว่าสิ่งที่ไม่ชอบโดยหลักการของศาสนาเราแปลว่าข้อควรระวังก็แล้วกันมักรูฮ์แปลว่าข้อควรระวังซุนนะแปลว่าสิ่งที่ชอบให้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาก็แปลว่าข้อควรปฏิบัตินะอันนั้นควรปฏิบัติอันนี้ไม่ควรปฏิบัติก็คือข้อควรระวังนะระวังว่าอย่าปฏิบัติยังไงนะครับน่ารังเกียจได้มั้ยน่ารังเกียจได้ครับน่ารังเกียจคือน่ารังเกียจนี่แปลตามคำศัพท์เลยนะกะริฮาแปลว่าไม่ชอบมักรูฮ์แปลว่าสิ่งที่ถูกไม่ชอบเป็นอิสมุมาฟูลนะตอนนี้เวลาแปลเป็นถ้าภาษาปัจจุบันก็ข้อควรระวังอย่าทำไม่ดีนะครับแต่สามารถอาบได้ตอนนี้คือเนื่องจากว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอาบน้ำแต่ละครั้งนี่ท่านรอซูลจะต้องปกปิดนะครับปกปิดแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรปกปิดท่านก็จะต้องให้คนเนี่ยมาปิดหาอะไรมาปิดกั้นเพื่อไม่ให้เป็นที่อุจารแก่สายตาของบุคคลทั่วไปแต่ปัจจุบันห้องน้ำมันเรานี่มันมิดชิดนะครับมิดชิดก็
็แค่อนุญาตเฉยๆนะอนุญาตส่วนลักษณะวิธีการอาบน้ำตามอาบน้ำละหมาดตามสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเบื้องต้นเลยล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดก่อนเพื่อนเลยยังไม่ต้องอาบน้ำละหมาดนะสุนนะให้ล้างมือทั้งสองข้างให้สะอาดก่อนถึงแม้เราจะสะอาดอยู่แล้วแต่สุนนะให้อาบให้ล้างมือทั้งสองข้างจนกระทั่งถึงข้อมือ3ครั้งเสร็จแล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการอาบน้ำละหมาดตรงนี้ให้พี่น้องสามารถเนียดได้เลยตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่แต่ว่าในมัซฮับชาฟีเขาให้ไปเนียดตอนไหนตอนน้ำถูกใบหน้าพี่น้องก็ล้างมือนะเปิดน้ำให้ประหยัดนิดนึงอย่าสุรุ่ยสุร่ายเปิดน้ำพอประมาณล้างมือทั้งสองข้างส่วนประเด็นจะล้างมือขวาหรือล้างพร้อมกันผมเลือกทัศนะให้เอามือซ้ายถูมือขวาให้เกี้ยงแล้วก็เอามือขวามาถูข้างซ้ายเรียงลำดับเพราะเราสามารถทำทีละข้างได้ส่วนใครเขาจะถูสองข้างพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยเขาก็นับเป็นครั้งเดียวเหมือนกันไม่มีปัญหานะครับล้างมือทั้งสองข้างให้ทั่วจนกระทั่งถึงข้อมือ3ครั้งนะครับบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูก3ครั้งหรือต้องทำให้ดูด้วยเนี่ยต้องทำไหมไม่ต้องแล้วมึงนะบ้วนปากพร้อมกับสูดน้ำเข้าจมูกพี่น้องเอามือเนี่ยรองน้ำให้เต็มอุ้งมือเลยนะครับแล้วก็ใส่ปากไปสัก 60%70% กันนะเยอะหน่อยเพื่อให้กลั้วได้ทั้งทั่วทั้งปากเสร็จแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยสูดน้ำเข้าไปด้วยแต่ผมทำไม่ได้ผมสำลักหลายครั้งแล้วนะครับแล้วผมเวลาน้ำเข้าไปลึกแล้วผมเป็นภูมิแพ้จะแน่นจมูกทันทีเลยหายใจไม่ได้ก็ใช้วิธีนิ้วนะใช้วิธีเอานิ้วแย่แบบนี้แต่ที่ดีสูดน้ำเข้าจมูกจะดีกว่าพร้อมกับบ้วนปากนะน้ำใส่ปากด้วยแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกด้วยปากก็กลั้วไปกลั้วเยอะเลยบ้วนทิ้งเสร็จแล้วเราเอามือซ้ายบีบจมูกมือซ้ายเนี่ยบีบจมูกให้แน่นหน่อยสั่งแต่ถ้าไม่บีบจมูกน้ำมันไหลออกเองแต่ให้บีบจมูกเอาไว้เพื่ออะไรน้ำส่วนหนึ่งมันจะได้อยู่ในจมูกแล้วเราบีบพอบีบปุ๊บเนี่ยเวลาเราสั่งปุ๊บน้ำมันจะพุ่งแรงมันจะไปพ้นปากแต่ถ้าเราไม่บีบจมูกน้ำไหลเข้าปากเลยเค็มไหมเค็มนะเค็มทำกี่ครั้งครับบ้วนปากพร้อมกับสูบน้ำจมูก3ครั้งเสร็จแล้วล้างใบหน้าตั้งแต่ชายผมเนี่ยตีนผมของคนปกติเรื่อยมาจนกระทั่งถึงรอยย่นรอยพับใต้คางนี่คือบริเวณใบหน้านะไม่ใช่แค่คางนะล้างหน้านะต้องล้างมาถึงใต้คางเพราะคางคือหน้าคางเนี่ยคือหน้าอนุญาตให้เปิดได้งั้นเวลาคุมฮิญาบนี่คุมตรงเราถึงนี่ไม่ใช่คุมแค่ปิดตรงนี้ใครปิดตรงนี้ได้นะดีแล้วเห็นไหมครับแต่ว่าอนุญาตนี่ใส่ขอบฮิญาบนี่ถึงเขาเนี่ยใต้รอยพับนี่นะบางคนใส่ตะลกงแล้วอยู่แค่ตรงเนี้ยพออันพอคางขยับนิดนึงหลุดมาแล้วดึงใหม่อีกแล้วไม่ต้องคางคือเขตของใบหน้าเพราะเวลานบีหลักฐานก็คือนบีเวลาล้างหน้านบีทำไงล้างมาแล้วขยี้เข่าสางคางได้สางเข่าที่คางแสดงว่าตรงนี้เป็นเขตของบริเวณใบหน้านะอ้าวล้างจากข้างบนพยายามให้ล้างจากข้างบนแล้วให้น้ำมันลงมาข้างล่างนะน้ำจะได้เป็นน้ำไหลนะทำกี่ครั้ง3ครั้งเนี่ยตีนกาซอกหูเนี่ยรูน้ำตาตัวเนี้ยพยายามให้น้ำเข้าให้ทั่วนะครับซอกจมูกตัวเนี้ยส่วนมากจะมีไขมันนะส่วนมากจะมีไขมันฉะนั้นถ้าเราไม่ถูตรงนี้มันก็จะไม่เปียกใบหน้าของเราจะไม่ทั่วการล้างใบหน้าเป็นรูกลนะครับทำแบบนี้3ครั้งนะ3ครั้งเสร็จแล้วล้างมือขวาอาจารย์รูกลคืออะไรบอกด้วยรูกลคือหลักสำคัญเลยโครงสร้างสำคัญเลยข้อบังคับต้องทำไม่ทำน้ำละหมาดใช้ไม่ได้เลยล้างมือถึงข้อศอกให้เลยตานกเอี้ยงนี่มานะให้เลยไปสักประมาณหนึ่งนะให้เลยนะแล้วก็เวลาล้างเนี่ยให้งอแบบนี้แล้วก็ถูเพื่อให้มั่นใจว่ารอยพับรอยย่นตรงนี้น้ำเปียกทั่วเพราะถ้าบางคนยืดแขนอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันย่นมันไม่เข้าเนี่ยยิ่งไปยืดแขนใต้ก๊อกนี่แล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยย่นยิ่งย่นใหญ่เลยยิ่งยืดยิ่งย่นพอย่นมันย่นมาเบียดกันอย่างเงี้ยน้ำมันไม่เข้าพี่น้องลองดูสิเห็นไหมน้ำไม่เข้าทำยังไงอ่ะงั้นคนสมัยก่อนเขาถึงทำอย่างนี้ลูบมาที่ไรนี่ลูบมันตรงนี้มันตึงตรงนี้มันตึงลูบเที่ยวเดียวน้ำเข้าไอ้รอยย่นหมดเลยนะแต่นี้เราเล่าลูบให้มันเลยมาเราซูลบอกใครต้องการให้แสงรัศมีนะครับมันฉาบฉายอยู่ทั่วอวัยวะอาบน้ำละหมาดแล้วนะแล้วทำให้เลยมาอยู่ตีนแปลว่าทำให้เลยยาวมาหน่อยฟันยาฟันให้ทำไปเลยรูปมาให้เลยมันจะเป็นหลักประกันว่าเรารูปแขนทั่วจริงๆนะล้างมาแบบนี้ให้ทั่วนะซอกนิ้วซอกแหวนอะไรนี่พยายามทำกี่ครั้ง3ครั้งข้างขวาก่อนแล้วก็ข้างซ้ายเสร็จแล้วจึงไปเช็ดศีรษะถ้าพี่น้องถอดหมวกได้ถอดออกหรือถ้าพี่น้องถอดไม่ได้วิธีนึง
วิธีมือรองน้ำมาไม่ต้องวักน้ำมานะครับมือรองน้ำให้เปียกเสร็จแล้วเอามิ้วชนกันแบบนี้เลยนี่ชนกันแบบนี้แล้วเอาตรงเนี้ยไว้ที่ขมับเนี่ยมาเรียมดูนะนิ้วมันจะชนกันพอดีตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงไอ้อะไรนะเรียกไม่ถูกนะเนี่ยเนี่ยนี่แหละโคนหัวแม่มือเนี่ยไว้ตรงขมับนี่พอดีเลยแล้วนิ้วมันจะชนพอดีเลยอย่าให้นิ้วแยกออกจากกันลูบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเท้าทอยเสร็จแล้วก็ลากย้อนกลับมาทั่วศีรษะเลยบางคนเนี่ยไปเอาสามนิ้วเงี้ยสามนิ้วเงี้ยสองนิ้วนี่โดไว้ก่อนนะอันนี้เป็นทัศนะเป็นอิสติฮาดเฉยๆนะเขาคือบางคนเนี่ยเขายังเข้าใจเรื่องน้ำมุสตะมันก็คือน้ำที่ใช้ในการทำตอฮารอแล้วครั้งหนึ่งจะเอามาทำครั้งที่สองได้หรือเปล่าในมัซฮับชาฟีอีกัมมะกะโรไม่อนุญาตไม่ดีนะเขาบอกอันเอาเราเช็ดใช้สระไปแล้วจะเอามาเช็ดหูได้ยังไงอ่ะเขาก็เลยต้องโดสองนิ้วนี่เอาไว้เอาสามนิ้วนี่ลูบมาแบบนี้แล้วก็ลากย้อนกลับมาสองนิ้วนี่ใช้ยังเอาสองนิ้วนี่มาใช้แบบนี้อันนี้เป็นทัศนะแต่ว่าที่นบีทำแล้วไม่เกี่ยวข้องกับทัศนะคือทำไปทีเดียวเลยแล้วก็ลากย้อนกลับมาแล้วก็เอานิ้วชี้ใส่ซอกพับด้านหน้าเนี่ยด้านนอกของใบหูแล้วก็นิ้วนี่นิ้วโป้งตั้งทางหลังแบบนี้นะแล้วก็ดันขึ้นทีเดียวงี้ทั่วลองทำเนี่ยลองทำทั่วไหมทั่วผู้หญิงก็เช็ดจากข้างในมาเช็ดข้างนอกนี่นะเนี่ยเพราะว่าคำถามมันเป็นของผู้หญิงหลายคนเช็ดข้างนอกต้องเช็ดข้างในสอดเข้าไปใต้อย่างนี้แล้วก็เช็ดนะแต่ถ้าวิธีที่เราไม่สามารถถอดที่หยาบได้เช่นเรามาอยู่ตัวเนี้ยเราปนกันหลายคนแบบนี้ให้เอามือขวาของพี่น้อยนะชุบน้ำให้เปียกสองมือนี่แหละแต่ว่ามือขวาเนี่ยเปียกก่อนแล้วก็สอดเข้าไปในใต้หิยาบให้เต็มอุ้งมือแบบนี้อย่างน้อยๆแค่ปลายนิ้วเนี่ยแค่นิ้วเนี่ยเรียกรูปหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสี่ของบริเวณเกศศีรษะในฟิกเนี่ยเขาต้องเศษหนึ่งส่วนสี่สมมติเราฝ่ามือเราเนี่ยลองโปะหัวเลยนะโปะไปข้างหน้าเนี่ยได้สองมือข้างหลังอีกสองมือนั้นศีรษะหนึ่งจึงโปะได้สี่มืองั้นเวลาจะเช็ดต้องใช้หนึ่งมือเศษหนึ่งส่วนสี่ของเขตศีรษะก็คือใช้หนึ่งฝ่ามือหนึ่งฝ่ามือสอดเข้าไปพยายามสอดเข้าไปให้ลึกนิดนึงแล้วที่เหลือก็มาลูบเช็ดไปบนผ้าฮีหยาบจนกระทั่งถึงท้ายทอยแล้วก็ลากกลับมาเหมือนกันลองทำเนี่ยผู้หญิงประเดี๋ยวลองพรีเซนต์นี่ประเดี๋ยวให้ลึกนิดนึงให้ลึกนิดนึงเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นแหละแล้วก็ที่เหลือนั่นแหละแล้วก็ลากกลับมาแล้วก็เอาเช็ดนะนบีบอกว่าลูซูนานิมินัรอสใบหูทั้งสองข้างให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเขตศีรษะฉะนั้นเวลาเช็ดให้เช็ดพร้อมกันเลยอย่าไปเช็ดศีรษะ3ครั้งแล้วก็มาเช็ดใบหูอีก3ครั้งรอซูลบอกหูเป็นส่วนหนึ่งของเขตศีรษะให้ทำไปพร้อมกันเลยนี่คือวิธีตามซุนนะเสร็จแล้วล้างเท้าทั้งสองข้างเราก็ไปล้างปกติแล้วครับแต่ว่าเขาซุนนะให้เอานิ้วก้อยของมือซ้ายช้อนชัยที่ระหว่างซอกนิ้วของทั้งสองข้างนะส้นนะแล้วก็ไอ้ตรงเอ็นอะไรนะเนี่ยตรงขอบเอ็นข้างหลังเนี่ยเอ็นต้อยฮะร้อยหวายตรงนั้นน่ะถ้าเราไม่ยืดมานะมันจะย่นเหมือนกันก็พยายามตรงนั้นซอกนิ้วทั้งสี่แล้วคือนิ้วมือของเราเนี่ยเรากางได้นิ้วมือกางได้ไม่เวลาละนั่นละหมาดสางพุทธพืชทีเดียวเลยลองนิ้วเท้าลองก้มดูที่เรากางนิ้วทำยังไงกางนิ้วเท้าใครทำได้เดี๋ยวมาเอาสตังค์ที่คูมานร้อยหนึ่งใครทำได้ กางนิ้วแบบนี้กางนิ้วเท้าใครทำได้ฮะมีไหมทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้งั้นนิ้วมันเบียดกันแน่นอยู่เงี้ยทำยังไงก็ต้องเอานิ้วซ้ายนิ้วซ้ายของมือซ้ายนิ้วก้อยกับมือซ้ายนะนี่ใช้แบบนี้นี่ได้สุนนะทำกี่ครั้ง3ครั้งเสร็จแล้วอันดูอาว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮได้ผลบุญแล้วแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วครับนะครับพูดถึงล้างหน้าเนี่ยต้องใช้น้ำรองใช่ไหมแล้วก็มาวักไว้ที่หน้าใช่ไหมครับตอนนี้มีบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รองน้ำมาวักไว้ที่หน้าครับเขาสลัดน้ำฮะสมมติว่าเขาไปจุ่มน้ำที่ก๊อกแล้วก็สลัดแล้วก็มาลูบที่หน้าเนี่ยไม่ได้ครับอนุญาตในทัศนะหนึ่งของนักวิชาการแต่ว่าตามทัศนะของส่วนใหญ่ต้องใช้ล้างอวัยวะสี่ส่วนที่วายิบต้องล้างเพราะอัลกุรอานสั่งฟักซีลูบูยูฮุกุมจงล้างหน้าจงล้างมือถึงแขนจงล้างเท้าสามอย่างเนี่ยสี่อย่างที่เป็นรุกลนะล้างสามเช็ดหนึ่ง
ถ้าทำแบบนั้นรองน้ำมาแล้วปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็เอามาลูบคือเช็ดทั้งสี่เลยใช้ได้ไหมกุรอานสั่งให้ทำยังไงล้างสามเช็ดหนึ่งใช่ไหมครับงั้นเวลาล้างเนี่ยต้องใช้น้ำหรือใช้น้ำล้างใช่ไหมแต่ถ้ามือเปียกแล้วมานี่เขาเรียกอะไรเขาเรียกลูบเหมือนกับที่เรามือเราเปียกแล้วมาเช็ดศีรษะเขาไม่ให้ล้างเข้าใจแล้วนะครับผมเห็นเยอะเลยรองน้ำพอเต็มอุ้งมือดีปล่อยแล้วก็เออแล้วทำไมต้องไปปล่อยน้ำทิ้งรองทำไมเดี๋ยวอิหม่ามต้องเขียนป้ายห้ามรองน้ำทิ้งนะใช้งบของมัสยิดค่าน้ำของมัสยิดนะครับคำถามต่อมานะครับสลามมาด้วยสลามอาจารย์ค่ะวะอะลัยกุมอสสลามนะคะถ้าหนึ่งถ้าใส่ถุงเท้าอยู่แล้วก็อาบน้ำละหมาดวิธีการลูบที่ถุงเท้าต้องทำอย่างไรคะการสวมถุงเท้าแล้วใช้สิทธิ์ลูบบนถุงเท้านี่พี่น้องต้องอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยก่อนตามขั้นตอนปกติทั้งหมดแล้วจึงสวมถุงเท้าที่มิดชิดหนาพอสมควรคำว่าหนาก็คือไม่บางจนกระทั่งมองเห็นผิวหนังของเท้าของเราอ่ะนะเช่นถุงน่องอย่างเงี้ยบางอย่างนี้ใช้ไม่ได้แต่เป็นถุงเท้าปกตินี่ถือว่าหนาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ความยาวของมันต้องเลยพ้นข้อเท้าขึ้นมาเลยพ้นตะตุ่มที่เราใช้ในการอาบน้ำละหมาดเพราะถ้ายังตาตุ่มยังเปิดอยู่ถือว่าเราลูบเช็ดไม่ได้นะพอเราสวมถุงเท้าเสร็จแล้วเราอาบน้ำละหมาดตามขั้นตอนปกติทั้งหมดเลยเหลือขั้นตอนสุดท้ายล้างเท้ามือซ้ายของเราจุ่มน้ำเสร็จแล้วนะแล้วเราก็ลูบไปบนหลังเท้าอย่างเดียวลูบจากปลายเท้าขึ้นมาแค่นั้นแหละนะครับลูบผ่านขึ้นมาส่วนจะลูบขวางลูบเฉพาะด้านหลังเท้าอย่างเดียวแค่นั้นแหละบางคนเขาก็ต้องลูบตามเท้ามือลูบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะบางคนเขาก็ลูบเอามือขวางลูบมาแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรคือให้ลูบเฉยๆก็แล้วกันนะใช้ได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าจะเอาให้สวยก็แบบที่เราทำกันหลายคนนะนั่งแล้วก็ยืดเท้าแล้วก็เอามือทั้งสองข้างวางไปบนหลังเท้าแล้วก็ลูบขึ้นมามันดูสวยดีดูเรียบร้อยแค่ข้อเท้าแค่ข้อเท้าครับแค่ข้อเท้าคำถามต่อมาถามอย่างนี้อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันคนตีผึ้งใช้ควันไปรมรังผึ้งเพื่อไล่ผึ้งให้ออกจากรังกว่าผึ้งนับหมื่นจะสร้างรังได้ใช้เวลามาก ที่คนตีผึ้งทำแบบนี้ถามอาจารย์ว่าเรากินน้ำผึ้งได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดก็กินกันมาเยอะแยะแล้วนมพงนมผึ้งกินกันทั้งนั้นเลยพูดแบบนี้แล้วตอบยากเลยนะนี่ถ้าไม่เล่าแบบนี้ยังพอตอบได้อนุญาตเฉยๆนะครับแต่ว่าเราอย่าไปทำจนกระทั่งมันวงจรของสิ่งมีชีวิตพวกเนี้ยนะวัฏจักรของมันวงจรของมันต้องแค่ต้องเพี้ยนไปผิดปกติเช่นสมมติเราล่ามันจนกระทั่งไม่เหลือพึ่งเลยฆ่ามันจนกระทั่งตายหมดเลยแต่การใช้รังเฉยๆเนี่ยใช้ควันลมเฉยๆแล้วมันหนีไปเนี่ยอันนี้อนุญาตเดี๋ยวมันไปสร้างของมันใหม่ได้อนุญาตเฉยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราสามารถเอาโดยที่ว่าเราตัดมันมาสักครึ่งนึงตัดรังมาสักครึ่งนึงเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็ไม่มีน้ำผึ้งกินถ้าไม่ทำแบบนี้นะแม้กระทั่งผึ้งเลี้ยงก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นในเมื่ออนุญาตให้เรากินน้ำผึ้งได้ก็สามารถที่จะอนุญาตให้เราฆ่ามันได้เพื่อที่จะน้ำผึ้งมานะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าความเหมาะสมหรือว่าหัวใจของเราเนี่ยเราจะทำได้แค่ไหนแต่เราจะมีเจตนาไปฆ่ามันจนกระทั่งให้มันหมดทั้งรังอย่าไปฆ่ามันบางคนเอาอะไรล่ะอะไรนะดีดีทีไปฉีดงี้เลยนะอย่างงี้ไม่ได้นะใช้วิธีรมเพื่อให้มันย้ายไปที่อื่นหนีไปที่อื่นไปสร้างตรงอื่นใหม่แล้วเราก็เอารังมันมาหรือเราจะใช้วิธีปาดมาสักครึ่งนึงแล้วให้มันสร้างต่อให้มันกินน้ำผึ้งของมันไปแล้วก็ได้อยู่ที่ความรู้สึกของเราอะนะแต่ว่านักวิชาการอนุญาตนะแต่ว่าถ้าฆ่ายกรังเลยในผึ้งนี่ห้ามฆ่าอยู่แล้วโดยเฉพาะฆ่าทั้งรังนี่ไม่อนุญาตเลยแค่มดนะมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำไม่ได้นะแต่เป็นหะดีษนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่ามีนบีของอัลลอฮ์ในอดีตท่านหนึ่งโดนมดกัดแค่ตัวเดียวนบีโกรธมากเลยนบีท่านนั้นนะโกรธมดมากเลยสั่งให้คนไปเผาเลยอัลลอฮ์ก็ลงองค์การลงมาดูการมดแค่ตัวเดียวเจ้าโกรธเจ้าโมโหจนกระทั่งฆ่ามดทั้งอาณาจักร
อัลลอฮ์อัลลอฮ์ดุเลยอ่ะเห็นไหมฉะนั้นเราอย่าไปทำมันจนกระทั่งทั้งอาณาจักรทั้งรังของมันแบบนั้นปวกก็เหมือนกันเราก็ฆ่าเฉพาะที่มันอะไรมันมาขึ้นบ้านเราอะไรแบบนี้มันอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ในสวนอยู่ที่ในที่ดินอะไรเราอย่าไปฆ่ามันเพราะถ้าไม่มีปวกเราจะมีอะไรย่อยพวกเศษหญ้าเศษใบไม้เศษไอ้ของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นวงจรชีวิตของเราส่วนหนึ่งเหมือนกันงั้นพึ่งกับมันกันเขาห้ามฆ่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่าไปฆ่านะเราก็แค่ไล่มันรมมันแล้วก็ให้มันไปที่อื่นเหมือนกับรังนกอ่ะรังนกนี่ทรมานกว่าพึ่งอีกนะใช่ไหมครับมันกว่าจะมาทำรังนกได้นะมันคอย่อนน้ำลายบางทีจนกระทั่งออกมาเป็นแดงเป็นเลือดเลยนะเพื่อที่จะสร้างรังให้เต็มรังใช่ไหมครับจะได้ออกไข่ตัวใหม่ได้ยังไม่ทันออกไข่เลยเราไปสอยรังมันมาแล้วมันก็ต้องมาคอย่อนน้ำลายทำแบบนี้เพื่อจะไข่ใหม่ไม่พอจะไข่ใหม่เอารังมาอีกแล้วแบบนี้หน้าบาปไหมเนี่ยหน้าบาปมากกว่าอีกนะอาจารย์ครับมันมีคำถามอันนี้อาจจะทันสมัยสักหน่อยช่วงนี้ที่เขามีรัฐบาลเขาบริการให้กับประชาชนนะครับในการที่จะให้ซื้อของนะครับให้ซื้อของแต่ก็มันมีวิธีการก็คือบางคนเนี่ยอยากจะได้เงินละก็ไปติดต่อกับทางร้านค้านะครับว่าขอเปลี่ยนเป็นเงินแต่ยอมที่จะขาดทุนบางส่วนถามว่าอย่างเนี้ยสามารถทำได้ไหมบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนะมั้งคือรัฐบาลเท่าที่ฟังจากที่เป็นกระแสตอนนี้คือเขาพยายามที่จะปรับวิธีการในการที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าเปิดช่องเยอะการทุจริตก็เยอะใช่ไหมครับยิ่งมีช่องทางเยอะขนาดเขาพยายามปิดกั้นแล้วก็เห็นคนที่ทุจริตในลักษณะแบบนี้เยอะอย่างโครงการที่จัดมาเที่ยวเด็กกันอะไรเด็กกันคนละครึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีคนที่หัวหมอเนี่ยเยอะนะครับรัฐบาลก็เข้าใจผมเองเขาเข้าใจพี่น้องทุกท่านเข้าใจบางคนอยากได้เป็นเงินบ้างใช่ไหมครับจะเอามาเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านค่าโน่นค่านี้อะไรก็แล้วแต่หรือจะให้ลูกไปโรงเรียนอะไรแบบนี้นะบางคนอยากได้แบบนี้แต่ที่รัฐบาลต้องการให้แบบนั้นก็คือเพื่อให้มันกระจายผลประโยชน์เนี่ยได้ทั่วถึงพ่อค้าแม่ค้าอะไรมันก็ได้ด้วยแล้วก็มันเป็นหลักประกันว่าให้ไปวันละ150เนี่ยเอาไปซื้อข้าวซื้อน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลกินได้หลายคนอะไรแบบนั้นผมเข้าใจว่าเขาคิดแบบนี้มากกว่านะแต่นี้ว่าในกรณีที่พี่น้องสอบถามเยอะมากเลยตอนนี้นะครับสมมติว่าของเราเนี่ยเขาให้ 3,500 บาทใช่ไหมครับแต่ว่า 3,500 บาทเนี่ยเขาบอกให้ใช้ทีละเท่าไหร่ทีละ100 200อะไรแบบเนี้ยทยอยซื้อของไปเราไม่เอาเราจะเอา3,500เลยทำยังไงอ่ะเราก็ขายสิทธิ์ของเราตรงเนี้ยนะอย่างเมื่อวานนี้มีคนเอาไอ้สิทธิ์เนี่ยไปจำนำเลยใช่ไหมออกข่าวจำนำเลยเอาเงินมาเลยนะไปจำนำก็คำฟัตวาของนักวิชาการเท่าที่ผมทราบมาจากทุกช่องเลยตอนนี้ที่ตอบเรื่องเนี้ยนะครับไม่อนุญาตทั้งหมดเลยเพราะมันคือการขายเงินขายเงินของเราเราขายเข้าไป 3,500 เรายอมขาดทุนเพื่อที่จะเอาเงินสดนะอันนี้คือเอาเงินขายเงินเอาเงินบาทขายเงินบาทกันเองซื้อกันเองนะเราต้องการที่จะซื้อเงินสดจากเขาก็ยอมขาย 3,500 ของเราโดยขายแบบขาดทุนเพื่อที่จะเอาเงินสด 3,000 มานะครับเงินขายเงินแลกเงินอันนี้ตามหลักการศาสนามันต้องตัสซาวีก็คือ 3,500 ก็ 3,500 เหมือนกันถ้าจะแลกนะครับสมมติผมมีแบงค์พัน 3,000 บาทแล้วก็แบงค์500ใบหนึ่งใช่ไหมครับผมอยากได้แบงค์20หรืออยากได้แบงค์50ผมเอาไปแลกอย่างเงี้ยแลกได้แต่เวลาผมได้แบงค์50มาผมก็ต้องได้ 3,500 เท่ากันใช่ไหมครับแต่ถ้าไปแลกแล้วแลกต่างกันบาทเดียวยังเป็นริบาเลยสมมตินะผมจะแลกเหรียญบาทนะจะแลกเหรียญบาทผมจะขายของผมไม่มีเหรียญทอนเลยเอาแบงค์100ไปให้เขา100บาทเขาให้ผมมา98บาทดอกเบี้ยมั้ยดอกเบี้ยแล้วนี่แค่2บาทเองแล้วนี่ตั้ง500พี่น้องว่าบาปว่าดอกเบี้ยมั้ยล่ะดอกเบี้ยเนี่ยนี่จบอะไรกันมาเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยนะนี่ฟิตรอโดยสัญชาตญาณของพวกเราก็รู้แล้วนี่มันคือส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการแลกเงินซึ่งมันคือดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้ามันแลกผมมีอะไรผมมีบาทผมมีบาทอยู่10,000นึงผมจะเอาดอลลาร์อย่างนี้เป็นไรมั้ยไม่เป็นไรเพราะเราแลกต่างสกุลกันนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับจ๋าครับเชิญฮะฮัลโหลจ๋าครับมีหมอที่ทำกระดูกนะเป็นมุสลิมฮะ
แบบกระดูกหักก็ไปหากันเนี่ยปรากฏว่าเขาจะมีค่าคำนวณครูคือมีบุหรี่แล้วก็มีเทียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าการรักษาแบบเนี้ยจะถือว่าเป็นข้อห้ามหรือเปล่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดผมทราบนะครับว่าเนี่ยหมอที่เขารับบุหรี่เนี่ยเขารับรักษา2ลักษณะก็คือรับแบบมีกำนวนครูแล้วก็รับแบบไม่มีกำนวนครูนะเขาถามเลยว่าบอกพบเขารู้ว่ามีบางคนที่ไม่เอาเรื่องกำนวนครูเนี่ยไปรักษากับเขาก็ยินดีจะรักษาให้โดยการใช้น้ำมันแล้วก็ต่อกระดูกให้นวดให้อะไรให้นะครับ3วันเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขารักษาให้ได้แต่เขาไม่รับปากว่าจะหายแต่ถ้ามีกำนวนครูนะแล้วพอถึงปีก็ไปทำบุญโฮสต์นะไปปิ้งไก่ย่างไก่อะไรเงี้ยเขารับปากหายภายใน3วันเราก็ไปเรียกเอารักษาแบบไหนอะแบบที่ไม่มีกำนวนครูสิครับนะอยู่แถวบ้านแถวชายเชียงซาวนั่นนะครับครับครับจ้าครับแต่สาวว่าเขาเข้าใจสุนนะแล้วนะตอนนี้อินชาอัลเลาะห์ขอดุอาโทรทัศน์นะมีอยู่ช่องนึงอาจารย์นะรู้สึกจะวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีเกี่ยวเรื่องดูดวงของพวกดาราเนี่ยตอนนี้เราเปิดโทรทัศน์ดูได้มั้ยเปิดดูคือที่เราดูเนี่ยอาจจะดูพวกดาราคนนั้นสวยคนนี้หล่ออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องสนใจเรื่องดวงหรอกจะเปิดดูได้มั้ยแบบเนี้ยไม่แนะนำให้เปิดเลยนะเราอ่ะนะผิดก็คือเรื่องดูดาราสาวๆคนนั้นสวยคนนี้ไม่สวยอันนี้ก็ผิดแล้วนะครับแล้วก็ไปดูไปเปิดไอ้ส่วนที่มันเป็นเรื่องดูดวงนะของดาราของนู่นของนี่ถึงแม้เราจะไม่ได้เชื่อถึงแม้เราจะไม่อะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆแล้วนี่มันเกิดขึ้นในบ้านของเรานะในบ้านของเรานะอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับไม่อนุญาตเลยเรื่องไร้สาระไม่ใช่เพียงแค่เรื่องที่เป็นสเสฮ็แบบนี้นะแค่เรื่องไร้สาระนะยังไม่อนุญาตให้เราเปิดดูเปิดชมในบ้านของเราเลยใช่ไหมครับนั้นเรื่องนี้ห้ามนะบาปหลายอย่างเลยไม่มีอะไรแล้วมั้งครับมีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเสาร์แรกของเดือนหน้านะครับเราเริ่มบทเรียนในหนังสือเล่มที่2ของเราแล้วก็บทเรียนวันนี้อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากเราพยายามที่จะเรียกย่นมันให้มันเร็วหน่อยนะก็ให้พี่น้องไปอ่านหนังสือทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยมีคำถามใดนะครับพี่น้องจดไว้โน้ตเอาไว้นะครับแล้วเราก็มาปรึกษามาพูดคุยกันขอดูอาจจะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่วันนี้รู้สึกว่าหนาตามากเลยนะครับพี่น้องมุสลิมีนมุสลิมาด้วยนะครับขอดูอาจจะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าไข้ขอให้มีริสกีที่ฮาลาลนะครับที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นบ่าวเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปตลอดแล้วก็สำหรับพี่น้องที่ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือนะครับวิทยุเสียงอิสลามในวันนี้นะครับขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ผลบุญความดีที่เกิดขึ้นจากการทำรายการทุกรายการนะครับที่เกิดขึ้นจากเม็ดเงินของพี่น้องย้อนกลับไปเป็นผลบุญอันดีของพี่น้องนะครับในตะช่างความดีของพี่น้องจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์